بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل لهومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونأما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرينالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى أيضايا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرورAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอสุขต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้เมื่อผมมาเห็นครั้งแรกนะครับก็นึกอยู่ในใจคนเดียวว่าดูสถานที่แล้วก็เขาจัดได้ยังไงเสียงรถก็ลั่นนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราดูแล้วเนี่ยมันคับแคบใช่ไหมผมก็นึกต่อไปอีกว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกระหว่างข้อผูกพันเขากับอัลลอฮ์ถ้าไม่มีจิตสำนึกอย่างนี้เนี่ยมันพูดเยอะมันคิดมากค่าใช้จ่ายค่าวิทยากรค่าอาหารการกินที่จะเลี้ยงแขกไปมาแต่ถ้าหากว่าหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยงานทุกอย่างมันจะเดินสะดวกก็เหมือนกับคนคนหนึ่งอ่ะเมื่อไรจะไปฟังเรื่องราวของอิสลามเมื่อไรจะพาลูกพาเต้าไปรับรู้เรื่องศาสนาบ้างล่ะเขาก็บอกว่ายุ่งไม่มีเวลาพี่น้องคนเราอะนะถ้าไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ก่อนเนี่ยยุ่งยันเขาหามไปสู่ศพไปสู่หลุมยุ่งจนกระทั่งเขาหามไปสู่หลุมศพอะมันยังยุ่งอีกทำให้คนเป็นยุ่งอีกอะก็แบ่งเวลาให้กับเจ้าของเวลาข้อก่อนที่คืออัลลอฮ์และอัลลอฮ์เอาเรามากไหมล่ะในรุกนอิสลามอะอะกีดะห์ต้องแบกไหมหนัก50โลอยู่บนหลังเปล่าละหมาดนะจากซุบฮีถึงซูรีมันยาวอ่ะละหมาดดูฮาบางสิเว้ยสัก2รอกอัตให้สลาม2รอกอัตให้สลามใช่ไหม
ที่ละหมาดมันไม่มีพืชเดียวตั้งแต่ซุบฮีไปจบเอาอิชาเนี่ยทำทีเดียวไปเลย5วักตูทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้อย่างนั้นอ่ะฮะก็กลัวจะลืมเวลาไปประกอบอาชีพในดุนยากลัวจะลืมอัลลอฮ์เฮ้ยถึงเวลานานาหูแกตาแกมือแกเท้าแกที่อัลลอฮ์ให้กระดิกกระเดี้ยได้เนี่ยอย่าลืมเจ้าของนะคนเนี่ยถ้าคิดพี่น้องผมฟังเจ้าภาพได้คุยเมื่อกี้เนี่ยผมแอบฟังแกน่ะผมได้ข้อคิดจากแกถ้าท่องจำกุรอานกันอย่างเดียวโดยไม่แปลเนี่ยอาคิเราะห์ไปไหนอ่ะเราเคยคิดถึงเรื่องนี้ไหมคนบางคนน่ะซอบ้านนี่อายะเดียวตั้งแต่อีซาถึงซุบฮีซอบ้าบางคนหะดีษต้นเดียวกลายเป็นอุลามะหะดีษจากโจรแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้อ่านเพื่อวิเคราะห์อ่านไปกินบุญอ่านในกูโบแล้วมาตั้งมัสอะลากันว่าอ่านกุรอานให้คนตายถึงไหมกุรอานนะเป้าหมายที่ลงมานะเพื่ออย่างนี้เหรอพี่น้องลองแปลกลับสิแล้วจะได้ประโยชน์เยอะแยะเลยกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยแปลกลับคืออะไรอัลิฟลามมีมวางไว้เลยซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้คือกุรอานเล่มนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วเป็นทางนำให้กับคนยำเกรงแกสวนอัลลอฮ์ทุกเรื่องสอนสวนนบีทุกเรื่องเนี่ยแกจะได้รับทางนำจากกุรอานไหมเราเคยวิเคราะห์เรื่องนี้ไหมล่ะสั่งยังไงก็ช่างกูเสือนทุกที่สวนทุกทางบางคนพูดอะไรออกมาเราเนี่ยเป็นอุมมะฮ์ที่ดีที่สุดที่เราได้ทำในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำรู้ไหมว่าใครพูดผมก็ไม่บอกเดี๋ยวผมติดคุกเรื่องอะไรแล้วมันจะไปรับว่ามันพูดก็กลายเป็นการใส่ร้ายเขายังมีอีกเยอะไหมล่ะคนที่สวนกับอัลลอฮ์รอซูลเนี่ยทุกวันนี้และจะได้รับทางนำไหมเอากันแค่อายะนี้พอไหมล่ะซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนจะได้รับทางนำก็คือคนที่ตักวาเท่านั้นก็ไปดูลักษณะมุตตะกีนสิอัลลซีนายุมินูนบิลกอยวะยุกีมูนัสศอลาตวะมิมารซักนาฮุมยุนฟิกูนนี่คืออัลกุรอานพี่น้องฉะนั้นหัวข้อในวันนี้น่ะสุดสุดเลยสุดยอดเลยนะถ้าไม่ฟังศาสนาเนี่ยพี่น้องครับเกิดโทษนะเดี๋ยวนี้นิยมกันยังไงรู้ไหมกูไม่รู้อย่างนั้นหรือเปล่ากูไม่รู้และไอ้ไม่เรียนเนี่ยยังไงลองบอกมาที่รถที่บ้านกี่คันหรือพวงมาลัยมันขับไปได้ที่เดียวไปเที่ยวตามป่าตามทะเลหักมาฟังศาสนามันไม่มาเอาล่ะพี่น้องจะว่าไงผมคุยเนี่ยพี่น้องเหมือนกับผมจะคุยให้พี่น้องฟังสักคนหนึ่งเนี่ยอาจจะฟังกันไปแล้วฟังกันไปแล้วที่ยังไม่ฟังก็รับเอาไปนะก็บีซะแก่แล้วถือไม่ตุกะละอิหม่ามอะห์มัดรายงานอัลกอบีซะบินมะคอริกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลอาตัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวว่าไปถึงรอซูลกล่าวว่ายากอบีซอมายาอบิกะกอบีซอยังไงล่ะมาหาเนี่ยท่านมาหาฉันเนี่ยมายังไงถือไม้ตุกะเดินลุยเลนลุยโคนมาพี่น้องครับกุนตุกอบีซอก็บอกกับนบีว่าเป็นอารัมภบทก่อนนะกบุรัตสินนีอายุฉันก็มากแล้ววรกก็อาซามีกระดูกกระเดี่ยของฉันเดินไปไหนก็กอกแก๊กกอกแก๊กแล้วฟาอาตัยตุกะติลิตุอัลลิมุนีมายัมฟาอุนียัลลอฮุตะอาลาที่ฉันมาหาท่านเนี่ยนะ
เพื่อท่านจะได้สอนฉันไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ประโยชน์กับฉันในวันอาคิเราะห์แล้วก็ไอ้แม่ต้องเรียนรู้เองเนี่ยมีไหมล่ะมีไหมกลุ่มที่เรียนน่ะกลุ่มที่ไม่เรียนแล้วรู้เองน่ะมีไหมมีนะกลุ่มที่ไม่ละหมาดไงกลุ่มซูฟีตอริกัตไงมันใกล้ๆกับชีอะห์ที่อาจารย์ฟาริดแกพูดน่ะชีอะห์คือพี่ใหญ่ซูฟีตอริกัตคือน้องรองบิดอะห์คือน้องสุดท้องเอาเราไปเถียงกับตอริกัตไปเถียงกับชีอะห์สิเนี่ยลองสักคนเดี๋ยวบิดอะห์มาช่วยชีอะห์รู้ไหมว่ากลุ่มบิดอะห์อันตรายยังไงพี่น้องเข้าใจไหมว่าอันตรายของกลุ่มบิดอะห์คืออะไรแยกผิดแยกถูกแยกชั่วแยกดีแยกฮาลาลแยกฮารอมไม่ได้ใช่หรือเปล่าฉะนั้นถ้าเราฟังศาสนาเนี่ยฟังมา10ปีแล้วเนี่ยยังอาบน้ำยกยาดาบ้าไม่เป็นน่ะแสดงว่าเราฟังหูขวาทะลุหูซ้ายเราไม่ได้เก็บเอาไปคิดแม้แต่เพียงอายะห์เดียวเราไม่ได้เก็บเอาไปคิดแม้แต่เพียงหะดีษเดียวมันจะมีผลอะไรในการมาฟังพี่น้องผมยกตัวอย่างก็อนาบีอาจจะมีคนเคยพูดแล้วคนนี้เป็นโจรนะเป็นโจรนั่งอยู่บนบ้านรอพวกมาร่วมกันร่วมวงอยู่ๆก็ซัวบาบินฮัดยัดเดินผ่านหน้าบ้านของก็อนาบีขี่ลามามีคนเดินตามแต่งตบขาวตามเต็นแถวก็นบีที่เป็นโจรก็สงสัยพี่น้องอย่าถือสาอะไรผมมากนะเพราะผมคนชาวนาเฮ้ยนี่มันใครวะเนี่ยมีคนเดินตามหลังบ้านเลยคนก็สะกิดบอกว่าคนนี้อุลามานะเป็นนักหะดีษพี่น้องนักหะดีษเหรออันเดี๋ยวไปหาหน่อยก็ลงไปก็ไปถามว่าท่านเป็นนักหะดีษใช่ไหมซอฮาบะห์บินฮัจญาจบอกใช่งั้นพูดให้ฉันสักหะดีษเดียวซอฮาบะห์บินฮัจญาจหันมาดูอ๋อนี่มันโจรนี่ก็พลาดไปหน่อยอ่ะนะคนมันพลาดกันได้มันจะรู้แค่ไหนก็ช่างก็ไม่พูดอ่ะก็คิดว่าไม่มีประโยชน์ก็เดินเรื่อยไปขี้เมาชักฉุนเองจะบอกสักหะดีษนึงหรือจะให้ฆ่าแกจะแทงแกเอาไหมเอ้าซอฮาบะห์บินฮัจญาจตกใจก็หันมาดึงเลยมันจะเล่นเราได้กิจนี่วะก็เลือกหะดีษแจ๋วๆเลยอิลลัมตัสตะฟัสนะมาซิตะผมเอาเนื้อหะดีษเลยถ้าไม่อายจะทำอะไรก็เชิญจะฆ่าจะกินเหล้าจะทำซินาจะทรยศเชิญพี่น้องครับโจรน่ะเข่าอ่อนสุดเลยกิจหลุดจากมือกลับไปหาแม่ไปขอที่เคยใช้มารยาทกับแม่ไม่ดีไม่งามแล้วก็สั่งกับแม่ไว้ไปเทเหล้าหมดเลยแล้วก็สั่งกับแม่ไว้ถ้าใครมาถามก็นบียังอยู่ไหมบอกฉันตายไปแล้วฉันขอไปเรียนหะดีษกับอิหม่ามมาเล็กที่มาดีนะแค่หะดีษเดียวเป็นอุลามาเป็นครูของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมผมตำหนินะครับอย่าด่าผมด้วยเราฟังกันมา10ปีนี่ยังอะไรไม่ค่อยถูกต้องนะก็แสดงว่าฟังแล้วก็กลับไม่ได้กลับเอาไปคิดอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานอัมอะลากูลูบินอัฟฟาลูฮาทำไมเล่าเจ้าไม่ติดตองอัลกุรอานหรือหัวใจของเจ้าถูกลั่นก่อนไปซะแล้วหรือจะอ่านเอาแค่กินบุญอ่านเอาแค่บะเราะกัตอ่านในกุโบให้คนตายฟังเป้าหมายของอัลลอฮ์มันมีแค่นี้หรืออัลลอฮุอักบัรดังนั้นพี่น้องครับพ่อกบิซอบอกกับนบีว่าที่ฉันมาหาท่านนั้นเพื่อท่านจะได้สอนให้กับฉันสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ประโยชน์กับฉันในอาคิเราะห์ก็แสดงว่ากอบีซอนี่ไม่รับรู้อะไรเลยมหานบีตอนแก่ผมพูดอยู่เสมอนะครับในทีวีเนี่ย
คนเราเนี่ยกับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีคนเราเนี่ยจะชั่วแค่ไหนก็ช่างวันใดที่ท่านเดินหันหน้ากลับมาหาอัลลอฮ์วันนั้นอัลลอฮ์ดีใจที่สุดแต่ในวันที่ท่านกำลังชั่วอยู่นั้นเหมือนกับอัลลอฮ์น่ะหมดหวังแล้วที่เบาจะกลับมาหาแต่วันใดที่เราหันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์วันนั้นอัลลอฮ์ดีใจที่สุดแต่อย่าผัดวันประกันพรุ่งจนก็หามไปกุโบวันนั้นแก้ไม่ได้วันนั้นแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อนบีได้รับฟังคำนี้จากกบีซอแล้วเนี่ยนบีก็บอกว่ายากบีซอมามารัตตะบิฮาจารินวะลาซาจารินวะลามาดารินอิลลัสตักฟาราลักโอ้กบีซอเอ๋ยไม่ว่าท่านจะผ่านก้อนอิฐก้อนหินก้อนทรายมากี่ล้านเม็ดก็ช่างที่เดินมาหาฉันจะผ่านต้นไม้มันจะมีกี่ใบกี่ต้นก็ช่างและจะลุยเลนลุยโคลนมาตั้งใจมาศึกษานอกเสียจากว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งก้อนกวดก้อนหินก้อนทรายต้นไม้ใบไม้และเลนโคลนนั้นจะขออภัยโทษให้กับเจ้าถ้าเจ้ามาด้วยใจบริสุทธิ์ต่อหรอวันนี้เอาสิ่งที่ผมจะบอกนี้ไปว่าและอย่าลืมหลังละหมาดซุบฮีทุกครั้งฟะกอลานบีบอกว่ายากอบีซอเอ๋ยอิซาซอลไลตะซุบะในเมื่อท่านละหมาดซุบฮ์แล้วเนี่ยฟะกุนซะลาซันจงกล่าว3ครั้งจงกล่าว3ครั้งSubhanallah al-Azim wa bihamdihi. Subhanallah al-Azim wa bihamdihi. Subhanallah al-Azim wa bihamdihi. กล่าว3ครั้งสำหรับละหมาดซุบฮีกล่าวแล้วจะเป็นอย่างไรไอ้การขออภัยโทษจากต้นไม้ก้อนกวดก้อนหินก้อนทรายเลนคนน่ะได้แล้วแต่นี่ได้พิเศษถ้ากล่าวหลังละหมาดซุบฮีทุกครั้ง3ครั้งเนี่ยหลังจากนั้นเราก็กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ของเรา33ที่นบีบอกเหมือนกันอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เหมือนกันเราจะได้อะไรในการกล่าวพิเศษอันนี้ตุอาฟุมินัลอุมาท่านจะไม่เกิดโรคตามัวตาบอด2วันยูซามโรคด่างพร้อยที่ตัว3วัลฟัรจโรคเป็นง่อยเป็นหงิกจะไม่เกิดขึ้นกับเจ้านี่คือผลของการศึกษาและผลของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงมีในอัลกุรอานฮันยัสตะวิลลซีนะยะลามูนวัลลซีนะลายะลามูนเท่ากันไหมคนรู้กับคนไม่รู้ถ้าผมจะมีปาฏิหาริย์ให้พี่น้องเนี่ยพี่น้องคงรับได้พี่น้องครับลูกเราที่มีความรู้เนี่ยมีตำแหน่งสูงส่งยิ่งกว่าบรรดากษัตริย์เอาพี่น้องว่าจริงไหมผมถามก่อนพี่น้องเคยไปอยู่ซาอุดีแต่ผมนี่ไปอยู่นานทหารก็ไปเป็นที่กาตาร์นานละ3-4ปีเวลากษัตริย์มาเข้ามัสยิดเนี่ยตัวอิหม่ามขึ้นกุตบะกษัตริย์นั่งฟังนี่ใครสูงกว่ากันล่ะแต่ทุกวันนี้เราพยายามให้ลูกเราต่ำเอาดุนยาอย่างเดียวผมไม่เถียงนี่ว่าจะเอาดุนยาอย่างเดียวไม่เถียงพันอิสลามก็สอนตอลบุลอิลมิฟารีดอตันแต่เราพุ่งไปโน่นโน่นเลยสามัญพ่อจะได้นอนตาหลับเพราะมึงกินเงินเดือนกันคนละ300,000-220,000พ่อในกุโบจะถูกอาสาประชามันเถอะลูกมันชั่วไม่ได้ละหมาดก็เราเป็นต้นเหตุใช่หรือเปล่าล่ะกลัวจนเหรอพี่น้องผมถามบางอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยสเต็กบางพรเนี่ย
สามปีนี่หมดไปเยอะไหมฮะพี่น้องจะเกิดอะไรก็ตามเอากุรอานหะดีษมากำกับจำเอาไว้มันตะรกะไซอันอิตกออัลลอฮ์ใครที่ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์เอาวะดะฮุลลอฮุคอยรอมมินฮุอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้มันชักจะลำลามเข้ามาอะกีดะห์ซะแล้วฮะผมนี่อาชีพอะไรอาจารย์สริจินแกรู้ผมดีที่5สุโบแล้วก็มอเตอร์ไซค์คันหนาวแค่ไหนก็ต้องออกตลาดไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวซื้อผักคะน้าซื้อถั่วงอกซื้อถั่วฝักยาวกลับมาผมก็มาดูนาผมก็ทำงานอยู่แค่นี้แต่ผมจัดบรรยายที่บ้านเดือนละ4ครั้งมารับผิดชอบที่เบนชโดอีกเดือนละ2ครั้งค่าวิทยากรยิ่งสบายหนักขึ้นไปอีกไอ้คนที่ไม่ให้เวลากับอัลลอฮ์น่ะรู้ไหมพอได้ริซกีแล้วโทษทีนี่ก็ของกูนี่ก็ของกูนี่ก็ของกูซะกาตกูก็ไม่จ่ายเพราะของกูใช่หรือเปล่าก็ของกูไงเวลาจะให้อัลลอฮ์ซุบฮ์10นาทีมันให้ไม่ได้มันกลัวจะขาดทุนในการประกอบอาชีพว่ามันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิสตันดังกาใครก็ตามที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยพี่น้องอิหม่ามที่ไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปสอนอะกีดะห์ของรอซูลบอกไม่ได้แกมาสร้างความแตกแยกนี่เขารักกันดีอยู่แล้วเขาแทงหวยเขาตีไก่ด้วยกันเขาเล่นกันพนันด้วยกันแกจะมายุ่งอะไรเขาล่ะเพราะคนโง่เนี่ยอิหม่ามหลอกกินง่ายใช่ป่ะบุญน่ะเองทำไม่ได้นะถ้าเราไม่อยู่วันนี้เราไปธุระเองเลื่อนไปวันอื่นเดี๋ยวนี้สบายอิหม่ามไม่ต้องทำอะไรกินเลยหลอกเขากินแต่เดี๋ยวผู้แทนมาสิอยากจะอุ้มผู้แทนขึ้นมิมบัตนี่หาเสียงถ้าผู้แทนมันอ่านกุตบาได้มันให้ขึ้นเลยใช่หรือเปล่าอัลลอฮุอักบัรวันนี้นับเป็นเนี่ยมะนะผมน็อกที่เชียงรายไอ้ที่ลำปางเอ้วันโทษนะพี่น้องวันนี้กูมีงานที่ไหนวะเนี่ยเมื่อวานอาจารย์ตุลอมาบรรยายที่บ้านผมตอน2โมงบ่าย2โมงถึงอัสัดผมกลับมาถึงบ่าย2ร่วงเลยน็อกตื่นเช้ามาอีเขาไปบรรยายที่ไหนวะจะไปยาตีมไปอัดรายการมาทีเอ็มรวมทีเดียวเลยนอนดีกว่าวันนี้ตื่นเช้ามาประมาณสักไม่ถึงนั่นดีแล้วเฮ้ยวันที่28มีที่นี่นี่วะอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับมันชาไปแถบนึงเลยแล้วเวลาบรรยายนี่พอมันนี่กระตุกปั๊บนี่มันจะเสียสับเลยนี่ยังไม่เป็นไรแต่ว่าจำไว้อย่างนึงนะวันนี้ให้กับพี่น้องล้วนมีเล็กมีน้อยมีบาท2บาทช่วยสังคมไปผมเนี่ยเป็นคนทำปลาช่อนปลาเค็มให้อาจารย์มุสตาฟาวันนั้นไปบรรยายที่เบญจโรผมก็ให้มา 3-4 โลแล้วก็ให้ตังค์แกมาอาจารย์เอาไปผมจะไปหาตามบ้านเพื่อนที่ไม่มีพวกยามานี่เราก็ยุ่งเหมือนกันนะมันไปแทงปลาแล้วก็มาขายมันมีคนชั่วปนนี่มันก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าต้องรู้ตัวเองนะก็วันนี้ทำไม่ทันก็เลยไม่ได้เอามาทีนี้พอเราเกิดวิกฤตบ้างเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยผมก็ไปเล่าให้อบิดินเบเกอรี่ฟังที่ช่วยเหลือการบรรยายของผมเนี่ยใครเคยไปตลาด16ไม่ได้จะพูดกลับว่าเคยใครไปใช่ไหมใครเคยไปตลาด16บ้างร้านอบิดินเบเกอรี่เนี่ยเดิมทีมีกล่องบริจาคอยู่ 2-3 กล่องเวลานี้มันมี12กล่องเดิมทีของผมน่ะไม่ถึง15วันดอก14 15เวลานี้มี12กล่องก็ยังเยอะพี่น้องแล้วก็ร้านเขาเนี่ยผมก็ถามมาชาเป็นไงบิดินการค้ายังเป็นเหมือนเดิมจานดีกว่าเดิมร้านอื่นเขาแห้งหมดคนมุงมาที่นี่หมดเลยไม่รู้ละแกขอบคุณเท่าไหร่ก็จะได้เยอะเท่านั้นแหละก็คุยเรื่องผมเป็นเนี่ย
เออแกคุยให้ฟังแกบอกเออเดี๋ยวผมซื้อยาให้4ขวด 10,000 บาทเดี๋ยวผมซื้อให้เลยอาจารย์ได้ไปกินแล้วหายมาหลายคนแล้วยาจีนนี่ไงพี่น้องก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะเราเคยช่วยคนอื่นเราเคยดูแลคนอื่นเราเคยสงสารคนอื่นศัพท์มันมีนะภาษาไทยอ่ะอยากจะได้อะไรก็ให้เขาไปก่อนเราเคยไหมล่ะอย่างเงี้ยท่านี่ของกูนี่ของกูแล้วมึงซวยแน่นะผมรถผมไปดูสิทั้งประตูปิดทั้งทางใต้พวกชนเละหมดแท็กซี่ชนเอาไปเถอะแกหาเช้ากินค่ำเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจะไปเอาอะไรกันไปเดี๋ยวผมไปทำเองอะประตูยังเละหมดไป 5,000 ทำอะไรเหลือข้างอีกเนี่ยบุเพื่อจะทำได้ทีนี้ไอ้บังมาบอกละไอ้บังเดี๋ยวสีเขาจะทำเองเอาเดี๋ยวผมไปแกะข้างออกก่อนนี่คือสูตรครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายแล้วก็อีกอย่างนึงให้มาตลอดนะใครอยากจะให้ลูกรักเรายกมือขึ้นยกเตี้ยจังเลยไม่อยากให้ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากพูดเนี่ยนะง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากแต่โคตรทำใจยากเพราะมันต้องใช้นับใช้ระงับอารมณ์ให้ได้อยากจะให้ลูกรักแม่เวลาผัวออกนอกบ้านไปประกอบอาชีพแม่เคยคุยถึงความเหนื่อยยากของคนที่เป็นสามีให้ลูกฟังไหมแม่คุยยากเหลือเกินเว้ยมันไปมันเจ้าชู้พ่อมึงนี่มันไม่ได้เลยเสร็จต่างคนต่างสอนให้ลูกเกลียดพ่อเกลียดแม่จริงไหมล่ะลองคุยด้วยใจบริสุทธิ์ขอการลอสิว่าพ่อแกลำบากแค่ไหนเลี้ยงแกมาตั้งแต่อ้อนแต่กอดพ่อเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าสบายเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยเคยคุยให้ลูกฟังไหมแม่น่ะแล้วก็เวลาแม่ออกนอกบ้านพ่อเคยคุยถึงความทุกข์ยากของแม่ตั้งแต่ตั้งท้องและคลอดเรามาเคยคุยให้ลูกฟังไหมถ้าครอบครัวใดเป็นอย่างนี้นั่นคือครอบครัวที่มีความสุขพี่น้องฉะนั้นอย่าลืมนะจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างต้องเตือนลูกก่อนและต้องให้ลูกก่อนเอาซาดาก้าเนี่ยพี่น้องคิดเลยว่าการที่เราเลี้ยงลูกทุกวันนี่ไม่ได้รางวัลจากอัลลอฮ์ฮะที่เราเลี้ยงลูกทุกวันจากแรงเหนื่อยของเราแรงงานของเราเงินที่ร้านเราได้มาเนี่ยเรานึกเลยว่าจะไม่ได้รางวัลจากอัลลอฮ์เพราะการบริจาคนั้นน่ะถ้าให้กับคนอื่นได้รางวัลอย่างเดียวรางวัลในการทำซอดาก็แต่ถ้าให้กับคนที่เป็นลูกเป็นหลานท่านได้สองอย่างหนึ่งผลบุญในการทำซอดาก็สองผลบุญที่ลูกเรารักเราฉะนั้นถ้าสังคมมุสลิมเอาหลักของซุนนะห์มาปฏิบัติไม่มีคำว่าตกอับมันจะเป็นแกนให้กับคนทั้งโลกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายแต่เราอยู่กันนี่ไม่ได้เอาอิสลามมาปฏิบัติแต่เวลาเกิดวิกฤตจะเอาอิสลามมาสอนนี่มันก็รับกันยากหน่อยใช่ไหมอยู่แบบอิสลามพี่อยู่ยังไงล่ะไม่ใช่รักลูกเราอย่างเดียวมันต้องรักสังคมไม่เหมือนกับรักลูกเราเมื่ออยู่กันอย่างนี้เวลาเกิดวิกฤตก็ต้องเอาศาสนาไปแก้ไม่ได้เอาอารมณ์ไปแก้พี่น้องดังนั้นเนี่ยในอิสลามเนี่ยมันมีคำบอกเล่าอยู่มากมายก่ายกองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับหนึ่งผมวางของผมเองนะครับอุลามาเขาไม่ได้วางหรอกในอิสลามเนี่ยมันมีหนึ่งคนแขกคนแขกนี่เมาอย่างเดียวขายยาม่าอย่างเดียวนี่คนแขกสองคนอิสลามก็ดีขึ้นมาหน่อยสามคนมุสลิมเลื่อนขึ้นมาสี่คนมุตตะกินพี่น้องครับห้าคนมุซีนีนระดับไหนมีเกียรติสุดมุซีนีนการใช้ชีวิตของเขาเหมือนกับเห็นอัลลอฮ์การที่เจ้าปฏิบัติอามันเหมือนกับเจ้าเห็นอัลลอฮ์ด้วยตาเปล่าถ้าเจ้าไม่เห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เห็นท่านนี่คนระดับสูงสุดเพราะฉะนั้นเราอยู่กันทุกวันนี้สังคมเป็นแบบนี้พี่น้องถ้าเราไม่จริงจังกับลูกเนี่ยมันจะเหลือไหมไอ้ที่ต้องศึกษาไอ้ที่ต้องเรียนรู้เพราะกลัวอะไรเพราะกลัววิกฤตแล้วเราจบชีวิตไปแล้วซีอามาฆ่าไปกินตอริกัตมาฆ่าไปกินบิดอามาใกล้ชิดฆ่าไปกินเพราะคนเหล่านี้อันตรายยิ่งกว่าศัตรูที่ยิงด้วยลูกระเบิดอันตรายยิ่งกว่าอำนาจมาครอบงำเรา
เอาผมพูดเนี่ยพี่น้องคงจะนึกไม่ออกถ้าบิดาซูฟีตอริกัตพวกเชียะมาอยู่ใกล้ชิดเรามันเอาอีหม่านของลูกเราไปได้ไหมเอาไปได้แต่ถ้าอำนาจรัฐมาปกคุมเราเอาอีหม่านเราไปได้ไหมเห็นภาพไหมยังที่จะต้องศึกษาเห็นภาพหรือยังที่จะต้องเรียนรู้พี่น้องฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมอยู่บ้านเนี่ยผมสุขใจแล้วก็ผมสบายใจทำไมครับผมได้อบรมลูกหลานผมหลังมักกะเด็บผมได้เปิดหอกระจายข่าวผมตีสี่ครึ่งถึงตีห้าที่เปิดอาจารย์มุสตาฟากับครูแอร์ให้ได้ฟัง 200-300 หลังคาเรียนผมภูมิใจแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นพ่อและก็เราเป็นโซ่ข้อสุดท้ายไอ้คำว่าพ่อและโซ่ข้อสุดท้ายคืออะไรลูกหลานเกี่ยวอะไรจากเราไม่ได้เลยเนี่ยเสร็จเลยนะพี่น้องลูกหลานเกี่ยวอะไรจากเราไม่ได้เลยเนี่ยเสร็จเลยพี่น้องพอเราจบชีวิตคือจบครับจบชีวิตคือจบเรารักไหมเรารักไหมลูกเราหลานเรารักไหมครับพี่น้องไม่มีหรอกคนไม่รักลูกถึงจะชั่วยังไงก็จ้างพ่อแต่ใครลงไปทำลูกเถอะแต่ไอเรารักเนี่ยเรารักอย่างไรพี่น้องเรารักอย่างไรเรารักนี่ให้เขาได้เรียนรู้ประคบประหงมเขาจนเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาหรือเปล่าผมจะให้พี่น้องดูครอบครัวตัวอย่าง 1. ครอบครัวของอาจารย์ญาติเพื่อนผม 2. ครอบครัวของอาจารย์ยะยาโตมังีแกน่ะเมื่อสมัย20ปีน่ะอาจารย์ผมมีที่อยู่งานนึงอาจารย์มาช่วยเอาคนมาซื้อหน่อยนะพอลูกกำลังเรียนท่านนั้นเลยลูกเนี่ยมันโตหยุดไหมบังมันโตแล้วมันหยุดไหมช่วงเราจนมันหยุดไหมมันไม่โตแล้วมันจนอยู่พ่อจนอยู่มันหยุดไหมแต่เราไม่ตัดใจเห็นกับเรื่องดุนยาผมไม่ตำหนินะที่จะเห็นกับเรื่องดุนยานะแต่ว่าเรามีความมั่นใจแค่ไหนล่ะที่จะส่งสามัญและให้ลูกหวนกลับมารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องดูสิครับคนทำงานศาสนาน่ะจนไหมพี่น้องผมไม่ได้จบอะไรเลยนะบอกกับพี่น้องตรงๆเพียงแต่ผมไปอยู่ซาอุดีเนี่ยผมทะเลาะหนังสือกับนักเรียนที่อาหรับนี่แหละแต่ผมไม่ทิ้งตอนผมเป็นบรอ.ผมยังพูดได้เต็มปากนะผิดร้ายของบรอ.คืออะไรผมนี่ไม่ได้ละหมาดวันศุกร์มาไม่ได้ละหมาด5เวลามาเป็น20 30ปีอีตอนที่ผู้เรียนบรอ.ก็กอดอได้งาบังจะต้องไปอะไรกันล่ะถ้าทำบุญ3วัน7วันมันก็ไปแล้วนี่คือผิดรายของพี่นะให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยงั้นอิหม่ามอะห์มัดไม่พูดหรอกโอ้อัลเลาะห์พูดตอนที่จะจบชีวิตอัลลอฮุมะฟูอัมมันซอลาบานีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงอภัยโทษให้กับคนที่ซอลิมฉันคนที่ด่าฉันคนที่จับฉันขังคุกคนที่เคี่ยนตีฉันในคุกท่านถูกทรมาน2ปีกว่าๆจนกระทั่งไหล่ขวาเนี่ยไหล่ข้างขวาเนี่ยถ้าแมลงวันมาเกาะเนี่ยแกเหมือนว่าภูเขามาทับไหล่ซ้ายถ้าภูเขาทับก็ไม่รู้สึกอะไรมันชาไปหมดทุกทรมานในคุกและแกบอกตอนสุดท้ายว่าอิลลาซอฮิบันบิดอะนอกจากคนที่ทำบิดอะคนเหล่านี้อัลลอฮ์อย่าอภัยเพราะเขาเป็นศัตรูกับศาสนาของพระองค์พี่น้องได้ข้อคิดอะไรบ้างกับคำพูดของอิหม่ามอะห์มัดฮะไปบางที่อาจารย์อย่าพูดเรื่องบิดอะนะอะไรกันเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดเป็นใครมุสลิมทั้งโลกจะโง่หรือจะฉลาดก็ต้องรู้จักและอิหม่ามอะห์มัดพูดอย่างนี้แล้วเราเป็นใครถึงไม่พูดดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการศึกษามันถ้าจะบอกก็วาญิบมันก็จะไม่ผิดนะไอการที่เราจะต้องตึกตองอัลกุรอานจะต้องตึกตองหะดีษของท่านนบีพี่น้องดูสิอย่างกลุ่มซูฟีตอริกัตเนี่ยอายะเดียวถ้าเขาคิดเนี่ย
ขาไม่เป็นคนชั่วหรอกพี่น้องอะไรล่ะครับอาจารย์ก็มานั่งคู่แล้วสินมาทำไมอ่ะเออเอาว่ากันไปอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าไงรู้ไหมว่ามาอัลซันนากะอิลลาลิยูตออบิอิสนิลลาเนี่ยพี่น้องถ้าพิจารณาแล้วก็ตึกตองเนี่ยทุกคนที่ตุรุกออกไปฟิรักออกไปเนี่ยต้องกลับมาหมดแค่อายาเดียวที่เก็บเอาไปคิดว่ามาอัลซันนากะอิลลาลิยูตออบิอิสนิลลาเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดมุฮัมมัดส่งเจ้ามาเพื่อให้เจ้าถูกตามแต่ครูตอรีกัตบอกว่ามุฮัมมัดยังด้อยกุรอานมันต้องแปลเจ็ดชั้นใช่เจ็ดชั้นนะมันพุ่งลงทะเลลงเหวลงนรกกุรอานต้องแปลเจ็ดชั้นแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยส่งกุรอานมาเพื่อฆ่าเราเข้าใจหรือเปล่าตอนเราเรียนบลอออย่าแปลนะแปลแล้วมึงตายแน่ก็ใช่สิมึงไม่ได้กินบุญถ้ามึงรู้แล้วฉลาดแล้วฉะนั้นอย่าไปอยู่ใต้อานัตของอิหม่ามที่ล่อบุญอย่างเดียวลูกหลานเราจะซวยหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับหัวข้อในวันนี้การถูกทดสอบคือคำตอบว่าถูกรักจากอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับหัวข้อกินใจมากเลยทีนี้ถ้าเขาเป็นคนอ่านกุรอานถ้าเขาเป็นคนวิเคราะห์เจาะประเด็นในกุรอานเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับอุลามาก็ตั้งหัวข้อไว้อย่างนี้วัลอัสบาบุญญาลิบตุลิมหับบติลลาฮิอัสรออาซยาเอ็นซากราฮาอิบนุกัยมรอฮิมะฮุลลอฮ์เหตุที่จะดึงดูดให้เรามีความรักต่ออัลลอฮ์นั้นมี10ประการด้วยกันท่านอิบนุกัยยิมได้กล่าวเอาไว้เอาดูที่มีอะไรบ้างเรื่องใหญ่เลยที่จะดึงดูดหัวใจเราให้อัลลอฮ์รักเราหรือให้เรารักอัลลอฮ์เนี่ย1วางเป็นกฎเลยอ่ะกิรออะตุลกุรอานบิตะดับบุริวัตตะฟาฮุมิลิมาอานีฮิวะมาอูรีดุบิอัลลอฮุอักบัรพี่น้องกลับไปเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยทำกับเมียนั่นแหละสองคนก่อนจะนอนก็อ่านกุรอานกันใบหนึ่งสองใบทำไม่เป็นเวลาเอาเวลาไหนเป็นหลักความหมายคืออะไรอ่านกุรอานด้วยการวิเคราะห์และหาความเข้าใจในความหมายในสิ่งที่กุรอานต้องการถ้าอ่านเข้าแล้วต้องการยังไงแต่เราพี่น้องมันตีกันไหมเนี่ยโอ้โหเข้าเรื่องยากจังเลยเฮ้ยไอ้บังเฮ้ยเรื่องวันนี้มันตีกันไหมเนี่ยพี่น้องผมจับตรงนี้นี่จับประเด็นนิดหนึ่งผมไม่เถียงหะดีษซอฮีห์เถียงไม่ได้กุรอานหนึ่งฮุรุฟ10เท่าใช่ไหมครับกุรอานหนึ่งฮุรุฟ10เท่าเอาแล้วพี่น้องฟังเรื่องนี้แล้วก็ตัดสินใจเอาเองท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟีมารอวาฮุมุสลิมอันอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอินนัลลอฮะยัรฟูบิฮาซัลกิตาบะอักวามันวะยะดูบิฮิอาคารินแท้จริงอัลลอฮ์จะยกย่องชนกลุ่มหนึ่งก็เนื่องจากกุรอานจะให้ชนกลุ่มหนึ่งตกต่ำก็เรื่องจากกุรอานเอาละสิยังไงกันพี่น้องเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องนี้หลายที่เพื่อเราจะได้กลับไปอ่านแล้วก็ดูที่ว่าอุลามะต้องเรียกว่าอุลามะเลยที่เขาตัดสินอันกุรอานเป็นภาษาไทยเราจะได้ดูอัลลอฮ์อย่างบะกอเราะห์นี่มันน่าอ่านไหมนบีได้พูดกับบะนีอิสราเอลที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่ามันดื้อแค่ไหนเราจะได้กลับไปดูอย่างนี้แค่อายะเดียวแค่อัลกุรอานอายะหนึ่งแค่ดิต้นเดียวเราก็เข้าใจแต่เรามันอ่านแล้วก็ปิดเพราะอุลามะเพราะนบีได้บอกไว้อ่านหนึ่งฮุรุฟด้วยใจบริสุทธิ์ได้สิบเท่าเอาเราดูบทความนี้พี่น้องครับนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะยกย่องชนกลุ่มหนึ่งก็ด้วยกับกุรอานจะให้ชนกลุ่มหนึ่งตกต่ำก็เนื่องจากกุรอานวะมะอานาซาลิก
ความหมายอันนี้คืออันนาหูยัรฟาอูบิฮีอุลาอิกัลลาซียัดริซูนาหูดิรอสตาอินเมนวาวาเยนวาตาดับบุรินพี่น้องครับที่ยกย่องนั้นคือกลุ่มชนที่ศึกษาอ่านกุรอานชนิดอย่างการศึกษาอย่างที่จะต้องเข้าใจและก็ติดตองด้วยบีดียตินิสติลัสด้วยการเนียดอันบริสุทธิ์เรื่องหุกกรมเรื่องข้อใช้เรื่องข้อห้ามตึกต้องเพื่อจะนำมาปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันเราอ่านแล้วแปลอย่างนี้หรือไม่ที่เขาแปลไว้แล้วทุกวันนี้ใครอย่าพูดนะว่าฉันไม่รู้อย่าพูดว่าฉันไม่รู้นะเดี๋ยวจะให้ผู้รู้อาจารย์ผมมาเรียกชื่อแกไม่ได้สักทีจำไม่ค่อยถูกอาจารย์อะไรนะอาจารย์ลาทิฟตำราเรียงเดี๋ยววันนี้พี่น้องได้เห็นหน้าไซตอนวารูปเป็นยังไงเห็นชัดเลยและกุรอานระบุไว้ด้วยต้นสักกลุ่มที่อยู่ในนรกที่ชาวนรกกินลูกของมันเหมือนกับใบหน้าของอิบลิสมีอยู่ในกุรอานเดี๋ยวให้อาจารย์ไลฟ์ให้ดูว่าหน้าเกียดแค่ไหนนี่ไงความเจริญที่อัลลอฮ์ให้มาได้เห็นหน้าชัยฏอนทุกวันนี้ใครก็เห็นไหมหน้าชัยฏอนนี่อัลลอฮ์บอกไม่ชัดกว่าใครบอกเหรอผลของมันผลของเนี่ยของซัดกูมเนี่ยเหมือนกับหน้าชัยฏอนเดี๋ยวดูที่อาจารย์ไลอัซซัดกูมจะเห็นหน้าลูกของซัดกูมในนรกเลยอัลลอฮ์บอกเหมือนกับหน้าชัยฏอนเอาทิ้งไว้ก่อนนะต่อไหมทำไมครับศึกษาทำไมเรียนรู้ทำไมตึกต้องทำไมเพื่อจะนำหุกกรมของการใช้มาปฏิบัติและเพื่อจะยับยั้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเท่านั้นแหละแล้วก็อ่านลุยล่ะอ๋อรอมฎอนที่แล้วจบ3เที่ยวอันนี้เป็นความต้องการของอัลลอฮ์ไหมไม่เถียงครับเมื่ออัลลอฮ์รอซูลใช้เราต้องทำแต่เราไปยืนอยู่จุดเดียวเอาแล้วเราจะว่ากันยังไงเนี่ยพี่น้องดังนั้นวะลิมาอริฟติมายูรอดิฟะมูฮูมินัลวาญิบาตวัลมุสตะฮิบาตลิยะกูมูบิฮาและเพื่อจะได้รู้สิ่งที่ความเข้าใจที่เราจะเข้าใจจากกุรอานนั่นไงอาจารย์ละทิพย์ไล่ให้ดูละหน้ากุรอานอย่าเพิ่งให้ดูเดี๋ยวรุ่งเดี๋ยวไม่ต้องฟังศาสนากันตัวบทชัดเจนจากกุรอานเลยครับพี่น้องบางคนบอกว่าเฮ้ยตามนบีมึงต้องอีกขี่อูดไปเซาไปขี่อูดไปมักกะซี่นี่ไงคนนี้มันควายหรือมันคนเนี่ยที่พูดแบบนี้ไอ้มาบิดอะห์มันจะได้รู้ไงฮะไอ้พูดอย่างเงี้ยควายหรือมันคนเอาถ้าผมผิดก็ว่ามาเลยไม่ได้มากันมากเลยจะเจอกันนานนักเท่าไหร่พี่น้องแล้วก็ช่วงเนี้ยถามว่าเป็นเนี้ยมัดไหมที่เรายังได้มีโอกาสจะมาฟังเมื่อไหร่ก็ได้สนามเมื่อไหร่ก็ได้ฟังคุณคิดว่าจะอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปหรือฮะคิดว่าจะได้ฟังเรื่องเราอย่างนี้ตลอดไปหรือเขาเกิดอะไรขึ้นต้องคิดให้ดีนะต้องคิดให้ดีเตรียมตัวซะตั้งแต่วันนี้เราเห็นอะไรต่ออะไรเยอะเรายอมรับไหมกุรอานนี่จะถูกลบเอางี้ก่อนยอมรับไหมว่ากุรอานนี่จะถูกลบมันจะเดินออกจากเล่มจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือแม้กระทั่งในอกของคนจำก็จะไม่เหลือแล้ววันนั้นมาถึงจะอยู่กันยังไงไอ้ขัวคนหนึ่งไม่ได้ยินชายคนหนึ่งกล่าวเลยไรล่ะมันบอกไงรู้ไหมเออคำเนี้ยกูเคยได้ยินเปาะกูกล่าวเมื่อตอนกูยังหนุ่มสังคมจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์ละทิพย์อาจารย์ไลฟ์ดีๆนะต้นมันเนี่ยโทษนะครับพี่น้องต้นซักกูมเนี่ยนะมันเหมือนผู้หญิงยืนแก้ผ้าและนอนบนอะไรถ้ำน้ำหนังนอนเหมือนเลยต่อมาพี่น้องครับ
วาลีมาอาริฟติมายูรอดูมายูรอดูฟามูฮูมินันวาจิบัตฉะนั้นไอ้คำว่ารู้จักเนี่ยเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าอะไรเป็นวาญิบอะไรเป็นมุสตะฮิบัตทำไมล่ะครับลียากูมูบิฮาเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ดำรงไว้ซึ่งคำชายและข้อห้ามของอัลลอฮ์นี่ผมให้พี่น้องลึกซึ้งในความหมายของกุรอานจะได้ไม่อ่านอย่างเดียวไงพี่น้องฟาฮุมวายันซูรูนาฟัดละหูใบนันนาและเขาเหล่านั้นผู้รู้นั้นจะต้องอะไรยันซูรูนาแผ่ขยายไปให้ทั่วถึงความโปรดปรานความประเสริฐของกุรอานในบรรดามวลหมู่มนุษย์เดียวกันใครที่ทำอย่างนี้ฟาฮาอูลาฟีอาซามินมานาซิลคนกลุ่มนี้คือกลุ่มชนที่มีตำแหน่งอันสำคัญในวันอาคิเราะห์นี่กลุ่มชนที่อ่านและติดต่องอันกุรอานเมื่อรู้แล้วก็สอนคนอื่นให้รู้ต่อไปอีกวะอัมมัลลาซียะดออูฮุมส่วนบุคคลซึ่งที่อัลลอฮ์ให้ตกต่ำก็เนื่องจากกุรอานดูเจ้าคนประเภทไหนฟะฮุมลายัสฟะฮุมอัลลาซีนลายัสตาฟีดูนามินติลาวะติฮิไซอาพวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มชนที่ไม่แสวงหาประโยชน์จากการอ่านกุรอานสักสิ่งเดียวยังไงล่ะครับแสวงหาสตังค์อย่างเดียวพอคนตายมีสตังค์หน่อยเพราะกลุ่มของเขาวางไว้แล้วในมัสยิดกลุ่มลิ้นดีกับกลุ่มรองลงไปกลุ่มลิ้นดีต้องไปก่อนเพราะใกล้ชิดอิหม่ามแล้วก็ถ้าคนขายยามารู้ว่าไอ้นี่มันรวยพอตายปั๊บนี่เจ้าภาพไม่ต้องมาบอกไปถึงที่เลยเอาเงินมากองมีกี่แสนเดี๋ยวแจกเขานะเหลือเป็นของกูอย่างนี้หรือเปล่าก็คุยกันได้ชัดสิพี่น้องและถ้าเราอยู่ในกลุ่มชนอย่างเนี้ยพี่น้องรู้ไหมฟุตบอลไทยแข่งกับอินเดียแพ้โค้ชถูกไล่ออกอาจารย์นบีจินเอาอะไรมาพูดเลอะเทอะแล้วก็เวลาเขาไปมัสยิดเนี่ยแขกบ้านแขกเมืองมาเขาไม่ถามเลยใครเป็นอิหม่ามส้มก่อนเลอะเทอะมัสยิดก็สกปรกคนก็ไปมาละหมาดยะบัดยะมาอะเขาก็ไล่อิหม่ามออกวางแผนไม่ดีลูกยะมาไม่มาสู่เราก็เหมือนกับฟุตบอลแหละพอแพ้เขาก็ไล่โค้ชออกเข้าใจอ่ะไม่ได้ลงไปเล่นนะสนามก็มึงวางแผนผิดไงจะกินบุญอย่างเดียวใช่ไหมดังนั้นใครล่ะครับกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ให้ตกต่ำคือกลุ่มชนที่ไม่ได้แสวงหาประโยชน์จากการอ่านกุรอานสักสิ่งเดียวและเขาอธิบายว่าวะลายามาลูนบีมาฟีมินอาวามิริวะลายะจะนิบูนามาฟีมินนาวาคือเขาไม่ปฏิบัติตามที่กุรอานใช้และไม่ห่างไกลตามที่กุรอานห้ามเอาไว้นี่ละลงล็อกแล้วพี่น้องที่อ่านกุรอานกันแล้วเอาเฉพาะถูกตัวและเอาจบอย่างเดียวปีละ5เที่ยวสุดท้ายคืออะไรคำตอบนะครับอันนี้คือคำตอบสุดท้ายคืออะไรอันนี้คือคำตอบคนที่เป็นนักอ่านทั้งหลายผมไม่ได้ตำหนินะครับนบีพูดเอาไว้อ่านกุรอานได้บุญแต่เอากันแค่นั้นหรือคำตอบคือฟายากูนุซาฮิดันอะลัยฮิมกุรอานก็เป็นพยานต้านคนพวกนี้เพราะอ่านเขาแล้วไม่นำมาปฏิบัติฟายาพะมูมินซาลิกก็เข้าใจได้ว่าเรื่องอย่างเนี้ยอันนามัญญาลัลกุรอานามามะฮูกอดะฮูอิลันยันนะใครก็ตามที่อ่านกุรอานและเอากุรอานนำทางไม่ได้เอาอารมณ์กุรอานก็จะนำเขาสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์คืออ่านแล้วปฏิบัติตามวะมัญญาละฮูคอลฟะฮูซากะฮูอิลันนารชัดเจนเลยครับใครก็ตามที่อ่านกุรอานเอากุรอานไว้ข้างหลังเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้า
กุรอานก็จะยันเขาลงไปนรกในวันอาคิเราะห์พี่น้องเก็บเอาไปคิดพี่น้องเก็บเอาไปคิดจะอ่านกันอย่างเดียวหรือว่าจะดูความหมายที่อุลามาเขาแปลไว้ให้ไม่ได้ยากเลยที่เรายุ่งกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเราอ่านอย่างเดียวไงยะละมูนะซอฮิรอมินัลฮายาติดุนยาวะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกาฟิลูนคนเหล่านี้รับรู้อย่างเดียวเรื่องดุนยาจะกินยังไงจะนอนยังไงจะเที่ยวยังไงจะหาความสุขยังไงวะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกาฟิลูนแต่พอเรื่องราวของอาคิเราะห์ลืมสนิทยากเว้ยจริงมั้ยฮะอีกนิดหนึ่งพี่น้องก่อนจะเข้าเรื่องอับชิรุท่านจงปลื้มปิติยินดีนะท่านจงปลื้มปิติยินดีนะอะไรล่ะยินดีอะไรอินนาฮาลัลกุรอานตัรฟูฮูบิยาดิลลาวะตัรฟูฮูบิไอดีกุมฟะตะมัสซะกูบิฮิฟะอินนะกุมลันตาลิกูวะลันตะดิลลูอะบะดะดะฮูอะบะดะอัลลอฮ์ครับเขาพูดไว้สวยมากท่านทั้งหลายจงปลื้มปิติยินดีเพราะกุรอานเล่มนี้ด้านหนึ่งอยู่ที่อัลลอฮ์ใช่ไหมกุรอานเนี่ยด้านหนึ่งอยู่ที่อัลลอฮ์ปะตัรฟูฮูบิไอดีกุมอีกด้านหนึ่งอยู่ที่มือของพวกเจ้าอยู่ในตู้7ปีแล้วไม่ได้เก็บมาเลยฝุ่นเต็มปั๊บเลยผ้าลายทองคุมเอาไว้หรือกุรอานนี่ก็เอาไว้จูบฮะนี่ไงเหตุที่ผมจะต้องจัดบรรยายเดือนละ4ครั้งสอนกุรอาน2ครั้งเรื่องฟิกเรื่องอะกีดะห์2ครั้งเดี๋ยวผมก็กลับแล้วและลูกผมเมียผมจะอยู่ยังไงฮะร้านอบิดินเบเกอรี่บอกอาจารย์จัดไปขาดเหลือมาเอาที่ผมเขายิ่งบริจาคเขายิ่งสบายใจเขายิ่งเป็นในห้างเพียงจ่ายเงินไปในทางขอร้องให้ถูกต้องผมยังถามเจ้าภาพไงจนไปกว่าเดิมไหมตอนยังไม่จัดหรือยุ่งกว่าเดิมไม่มีหรอกว่าไมยะสุอันซิกริรหมานนุกอยยิดละหูไซต้อนำฟาหัวละหูกอรีนใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตในดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ลืมเราะห์มานอัลลอฮ์จะกำหนดไซตอนให้มาเป็นเพื่อนคู่คิดกับคนเหล่านั้นต่อให้มันมีเงินร้อยล้านอยู่ในบ้านต่อให้มันมีเงินพันล้านอยู่ในธนาคารแต่ไม่มีคำว่าพอจำเอาไว้แต่พอเรื่องศาสนาไปถึงมันให้500มันบอกไงรู้ไหมอัลลอฮ์ตระกูลของฉันมันพวกหูยาวอ่ะพวกพระพุทธอ่ะอายุยืน100ปีทั้งนั้นนี่ฉันเพิ่ง50สนุกไปก่อนนะยังหนุ่มยังสาวเจ็บไข้ได้ป่วยธนักไอโรงพยาบาลดีๆเยอะแยะไปที่อยู่เนี่ยผมกล้าประกันเลยตาขาวทุกคนเลยเนี่ยผมก็ตาขาววันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย28ใช่ไหมวันนี้29ละ29 30 31อีก3วันใครจะยกมือมั้ยแต่ผมจะถามว่าใครจะประกันชีวิตได้ว่าฉันต้องอยู่อีก3วันแน่สิ้นมกรายกมือขึ้นมีมั้ยกูว่าน่าดูเลยความตายแต่ก็ยังเฉยนั่นน่ะให้เราคิดไงเราคุยนี่ให้เราคิดดังนั้นฟาตามัสซะกูต้องยึดไว้บิฮีกุรอานที่มันอยู่ที่เราเนี่ยทำไมล่ะเมื่อยึดกุรอานไว้เป็นยังไงฟาอินนะกุมลันตะลิกูวะลันตะดิลูบะดะฮูอะบะดาแน่นอนเหลือเกินท่านจะไม่ได้รับกับความหายนะและท่านจะไม่หลงหลังจากนี้ตลอดไปดังนั้นท่านอิบนุอับบาสบอกว่าตะกัฟฟะลัลลอฮุลิมันกอรออันกุรอานวะอะมิลาบิมาฟีฮา
อัลลายะดิลลฟิลฮายาติดดุนยาวะลายัสกอฟิลอาคิเราะห์ท่านอิบนุอับบาสบอกว่าใครล่ะอิบนุอับบาสอัลลอฮ์ได้ขอดุอาไว้ให้เป็นมุฟัสซิรีนอธิบายอัลกุรอานอันนบีได้ขอดุอาไว้แกบอกว่าอัลลอฮ์จะรับประกันคนที่อ่านกุรอานและปฏิบัติตามตะกัฟฟะลัลลอฮุลิมันอามิละลิมันกอรออานกุรอานนะจะประกันคนที่อ่านกุรอานว่าอามะละบิมาฟีฮาและปฏิบัติในสิ่งที่กุรอานบอกประกันนะครับประกันคนที่อ่านกุรอานและดูความหมายติดต่ออันกุรอานประกันอะไรอัลลายะดิลลฟิลฮายาติดุจะไม่ให้หลงในดุนยานี้วะลายัสกอฟิลอาคิเราะและจะไม่ได้รับกับความทุกข์ยากในอาคิเราะและเราอ่านอย่างเดียวอัลลอฮ์ประกันไหมน่าจะแยกออกได้แล้วนะอันอย่างเดียวอัลลอฮ์ประกันไหมผมถามหะดีษมีครับพี่น้องแล้วเราอ่านเรื่องเดียวมาตีความเลยได้ไงมาเข้าใจเองเลยได้ไงงั้นเราไม่ต้องตักวาถ้าอ่านอายัดเดียวแล้วมาตีความเลยเอาเลยอายัดนั้นทำไมล่ะก็อัลลอฮ์สั่งนบีไม่ใช่หรือยาอายูฮันนบีอิตตะกิลลาโอ้นบีจงกลัวอัลลอฮ์เฮ้ยเราไม่ต้องกลัวนบีกลัวคนเดียวพอแล้วนี่คืออ่านอายะเดียวแล้วก็มาคุยกันดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวะกอลัรรอจุลลิอับดุลลาห์บินมัสอูดชายคนหนึ่งได้กล่าวให้กับอับดุลลาห์บินมัสอูดว่าขอจงสั่งเสียฉันด้วยตรงนี้สำคัญนะขอจงสั่งเสียฉันด้วยก็ล่ะท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดก็กล่าวว่าอิซาซะมิอตัลลอฮะยะกูลเมื่อท่านได้ยินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีมานแล้วทั้งหลายนะถ้าได้ยินอัลลอฮ์พูดอย่างนี้ฟัรอิฮาจงรักษาให้ดีการได้ยินของท่านนะครับรักษาไว้ให้ดีเลยนะเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้ทำไมล่ะครับฟาอินนาหูคอยรอนยาอมูรุบิถ้าเป็นความดีอัลลอฮ์จะใช้เจ้าเอาสรนยันหาอันหูถ้าเป็นความชั่วอัลลอฮ์ก็จะห้ามท่านวาฟิลกุรอานิซิกรลลิฮาซิลอุมมะวาซัรฟุลลายูดานีซัรฟุลเพราะในกุรอานนั้นมันเป็นข้อคิดกับอุมมะนบีมุฮัมมัดและเป็นเกียรติที่เกียรติอะไรก็ช่างไม่เท่ากับเกียรติของกุรอานอัลลอฮ์จึงได้บอกไว้ผมก็ฝากในช่วงแรกก่อนจะเข้าเรื่องอายะนี้ด้วยอาอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมลากอดอันซันนาอิลัยกุมกิตาบันฟีฮิซิกรุกุมอะฟะลาตะกิลูนเจ็บแล้วครับคนที่อ่านกุรอานและไม่ดูภาษาไทยไม่แสวงหาความเข้าใจอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเหลือเกินเราได้ประทานกุรอานไปยังเจ้ากิตาบันเนี่ยฟีฮิในกุรอานนั้นซิกรุกุมเป็นข้อคิดให้กับเจ้าอัฟลาตะติรุนทำไมเจ้าไม่ใช้ปัญญาล่ะดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่คือการให้ความสำคัญกับกุรอานของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นท่านอิหม่ามซะฟีอีเนี่ยแกบอกว่าวิชาเรื่องของทางโลกนี่มันก็ได้แค่ดุนยาแต่วิชาเรื่องศาสนาได้ทั้งดุนยาแล้วก็ได้ทั้งอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นใครที่มีลูกเรียนรู้และเข้าใจศาสนาเขาจะไม่ตกต่ำทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ลิอัยยาดิยัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุมารินนิอัม
นี่นบีได้บอกกับลูกเขยคือไซนาอาลีในการที่จะออกไปทำหน้าที่นะเจ้าจะไปนานกี่ปีก็ช่างได้คนเดียวดีกว่าเจ้าได้อูฐสีแดงอูฐสีแดงถ้าคนในยุคนบีขี่นี่นะครับเป็นระดับกษัตริย์และเป็นอูฐที่มีราคาแพงสุดๆถ้าจะเปรียบเทียบในยุคนี้ก็คือรถที่เขาแข่งกันนั่นแหละครับราคากี่สิบล้านนี่คือความรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาเรื่องของเราเดี๋ยวมันจะดึกไม่จบแล้วครับพี่น้องไปตามฟังที่อื่นอีกเยอะแยะนะแต่กฎมีอยู่ว่าผมต้องการเน้นให้พี่น้องอ่านกุรอานและจะอ่านอย่างเดียวผมจะบอกอาจารย์ทุกคนที่ไปสอนที่บ้านผมถ้าผมไม่อยู่อาจารย์ต้องแปลเรื่องราวที่สอนตะยวิทในวันนี้ให้กับลูกศิษย์ฟังด้วยลากมาอีกนิดหนึ่งเพราะเป็นห่วงเรื่องนี้มากที่อิหม่ามอิบนุกะยิมบอกว่าเหตุที่จะดึงดูดให้เรารักอัลลอฮ์นั้นน่ะมันมี10ประการด้วยกันประการแรกผมบอกไปแล้วกิรออะตุลกุรอานบิตตะดับบุรีวัตตะฟาฮูมิลิมานียิฮิวะมาอูรีดอ่านกุรอานนั้นด้วยกับตะดับบุตรตึกตองและต้องเข้าใจความหมายที่กุรอานต้องการอัลลอฮุอักบัรแค่ประการเดียวเนี่ยเราแย่แล้วประการที่สองอัตตะกัรรุบุอิลัลลอฮ ถ้าอ่านกุรอานโดยเอาอันแรกมาปฏิบัติเลยอันที่สองมันจะมาโดยอัตโนมัติพี่น้องมันจะมาโดยอัตโนมัติมีเหลือคนที่เขาใช้ศาสนาจะทำแต่พ้นตัวอย่างเดียวอะเข้าใจไหมที่นบีบอกนะชายคนหนึ่งไปหานบีโอรอซูลพูดเรื่องอิสลามกับฉันนี่ถ้าฉันฟังเจ้าแล้วฉันก็ไปฟังใครอีกคนหนึ่งไปหาว่าให้นบีบอกเรื่องเราอิสลามนบีก็บอกพอบอกจบชายคนนั้นบอกฉันจะไม่เพิ่มจะไม่ลดนบีบอกถ้าจะดูใครสักคนเป็นชาวสวรรค์ก็ให้ดูคนคนนี้แล้วมีเหรอคนที่ละหมาดฟัดดูมีผลแล้วจะไม่ทำสุนัตเขาจึงเรียงกันมานี่สวยมากอันที่สองบอกไม่หมดหรอกครับอันที่สองสามข้อพออันที่สองใกล้ชิดไปยังอัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นนวาฟิลหลังจากฟัดดูแล้วผมก็ต้องลากหะดีษอันนี้เข้ามาด้วยนบีเกียรติสุดๆคือใครถ้าภาษาไทยของเราก็คือตัวเป็นเกลหัวเป็นน็อตนบีเกียรติสุดๆถ้าภาษาอาหรับก็คือกลางวันเหมือนลากลางคืนมันซากศพก็ยังเข้าใจยากหน่อยนะกลางวันทำงานเหมือนลาเลยแบกเคยไปมักกะมะลานี่แบกได้ทั้งหมดเลยบรรทุกมาในหลังตู้เย็นใหญ่ๆมันก็แบกได้แต่เวลากลางคืนมันนอนเหมือนตายก็เราก็เหมือนกันทำงานประกอบอาชีพในดุนยาเหมือนลาเลยไม่มีเวลาให้อัลลอฮ์และเราเคยคิดต่อไปอีกไหมว่าใครให้ริสกีเราเราเคยคิดไหมผมบอกประเด็นเดียวเนี่ยพี่น้องอีหม่านแก่งได้เวลาโดนบาลานะทำยังไงไม่ให้อีหม่านคอนง่ายนิดเดียวอายุเวลานี่60โดนบาลาตอน59อัลลอฮ์อัลลอฮ์สอบฉันนิดเดียวฉันกินที่ตะกี้ขออัลลอฮ์มาถ้าจะใส่บ้านนี่ไม่รู้ว่ากูดังแล้วจะเต็มหมดพอนึกอย่างนี้ได้ฟังฮัมดุลิลลาฮ์อินนาลิลลาฮ์ก็อัลลอฮ์ให้ฉันมา58ปีโดนบาลาปีเดียวเป็นไรล่ะแต่ถ้าไม่ฟังศาสนาไม่เรียนรู้บางทีอัลลอฮ์ก็ถูกด่าเข้าใจยังเวลาโดนบาลาน่ะคิดไหมฮะบางคนมีร้อยล้านอัลลอฮ์ให้รวยเรื่อยไปรวยเรื่อยไปเหมือนกันเราบอกไอ้ครัวนี่มันไปใหญ่เลยวะเฮ้ยไม่เคยขอบคุณเราเลยละการไม่เคยจ่ายเลย เอามันสักทีเถอะวะเอาแค่10ล้านพอบางคนพอมันโดน10ล้านมันนึกได้เลยอัลลอฮ์กูนี่หันหลังให้กับอัลลอฮ์มาตั้ง 4-50 ปีอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เอาฉันแค่10ล้านดีไม่เอาชีวิตฉันไปเอ้าคิดผมบอกแค่นี้เก็บเอาไปเก็บพี่น้อง
ฮะอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นเรื่องพิจารณาเรื่องตึกตองมันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่กล่าวสดุดีอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาคิดถึงสิ่งที่เราได้กับสิ่งที่เราเสียแค่ปีเดียวเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ไม่ได้คิดอ่ะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนต่อมาดูเขาเรียงดูอิบนุกอยยิมเรียง3อัดดาวามุซิกิลลาอะลากุลลิฮาลบิลลิซานวัลกัลบิวัลอามันผมเอา3ข้อนี่มันมี10เอา3ข้อพออันที่3ให้ครองอยู่ในการระลึกถึงอัลลอฮ์ทุกสภาพการด้วยลิ้นด้วยหัวใจด้วยอามันพี่น้องมีอามันอยู่ประเภทหนึ่งทำได้ทุกสถานการณ์เลยตอนเข้าห้องน้ำตอนออกห้องน้ำตอนเปลือยกายอาบน้ำคนเดียวในห้องน้ำทำได้หมดจะหลับจะนอนจะตื่นจะอะไรทำได้หมดมีอามันอยู่ประเภทเดียวอาซามุสวาบูรางวัลใหญ่หลวงคือซิกรุลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับย้อนกลับมาเรื่องของเราเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่โตพี่น้องทั้งหลายครับถามว่าเราเนี่ยรู้จักไซตอนดีหรือยังต้องไม่รู้ถ้าไม่รู้จักสตูเซตที่มันรู้เราเราไม่รู้มันเดี๋ยวเห็นหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตอนเลิกที่ไหนก็มีกันล่ะได้เห็นเรื่องอาคิรอในดุนยาอัลลอฮ์บอกในกุรอานถามอาจารย์ละติฟดูชัดๆนี่ผมมากไว้เนี่ยดังนั้นเอาอย่างนี้ก่อนบาปนี้จะพูดถึงเรื่องห้ามในการที่เราจะด่าไซตอนไอ้ขัวนี่มาแปลกเลยด่าไซตอนก็ไม่ได้เอ้าพี่น้องได้แล้วชัดเจนบิสมิลลาห์อันอาบีมาเลียอันรอจุเลนกอลกุนตุรอดีฟะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยได้ซ้อนหลังท่านนบีขี่ลาตัวเดียวฟาซรัตดาบะตุฮูพอเดินทางไปเท้าลามันไปสะดุดมันจะล้มพี่น้องครับฟะกุนตุไอ้ขัวคนที่อยู่ข้างหลังนบีก็บอกว่าตัยสุดไซตอนเฮ้ยไซตอนมันทำให้เราสะดุดดูที่ดีลาเราไม่สะดุดล้มเราตกพี่น้องครับฟะกอละนบีก็บอกเลยลาตะกุลตะอิสุดไซตอนแกอย่ากล่าวที่ว่าไซตอนทำให้แกสะดุดอย่าไปพูดถึงมันทำไมล่ะพูดถึงมันไม่ได้ฟะอินนะกะอิซากุนตะซาลิกตะอาซุมะฮัตตายะกูนมิซลัลไบถ้าแกไปกล่าวว่าไซตอนสะดุดทำไมลาเราจะความไซตอนมันจะพองตัวใหญ่เหมือนบ้านไซตอนมันจะพองตัวใหญ่เหมือนบ้านนะนบีพูดอย่างนี้วะยะกูลและมันก็จะกล่าวว่าไซตอนมันจะพูดว่าบิกูวะตีด้วยอำนาจของฉันนี่แหละแกฉันถึงทำให้แกสะดุดลาเกือบล้มไซตอนพยิงเลยพะเยอเลยใหญ่เหมือนบ้านเลยทำตัววะลากินกุลแต่เองจงกล่าวคำนี้บิสมิลลาฮิด้วยนามของอัลลอฮ์พอกล่าวอย่างนี้แล้วฟะกินนะกะอิซากุนตะซาลิกถ้าท่านกล่าวอย่างนี้พี่น้องครับตอซอกุรุฮัตตายะกูนมิสลัซบาบไซตอนมันจะเล็กเหมือนกับตัวแมลงวันพี่น้องเมื่อวันซืนนี้บ้านผมตายหรือยังก็ไม่รู้บดอป่วยไม่ยอมไปหาหมอรดน้ำมนต์อย่างเดียวที่ผมพูดไว้ที่แรกนะผิดไหมผิดร้ายของกลุ่มฟิรอกคืออะไรฮะ
กลุ่มฟิรอกคือกลุ่มที่ไม่ใช่ซิรอตอนมุสตะกีมไม่อย่างนั้นท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลจะไม่ขอดุอาให้ร้ายกับคนเหล่านี้แต่พวกเราเวลาพูดบิดอะห์นะเอ้ยอย่าไปว่าเขาอ่ะยังมีอยู่ไหมผมไปปัตตานีเนี่ยเดี๋ยวจะไปละไปยะลาก่อนเขาโทรมาผมบอกต้องบรรยายหลังมักริบนะเดี๋ยวผมกลับดึกแล้วอันตรายผมขึ้นเวทีผมก็บอกว่าวันเนี้ยผมไม่ได้มาเอาใจพี่น้องที่นี่ข้างมัสยิดตะอาวุนที่บางปูผมจะพูดเรื่องสิ่งที่เป็นสัจธรรมท่านจะรับหรือไม่รับมันเรื่องของท่านแต่ผมต้องให้สิ่งที่ถูกต้องถ้าเราเป็นอะไรไปเราก็ชะฮีดฮะทุกวันนี่ที่มันเคลียร์อะไรกันมันยากเพราะนี่ฉะนั้นพี่น้องครับฮักกีกอตุดุนยาอันนาฮาดารุดารุนมุอักกอตตุนไลซัตดารันอิสติกรอตวะอิกอมะตินวะอินนามาฮิยะมุฮัตตตุนตัวจริงๆของดุนยานั้นคือบ้านที่เราอยู่ชั่วคู่ชั่วยามพี่น้องฟังมุมเดียวก่อนตัวจริงของดุนยาคืออย่างนี้ไม่ใช่บ้านที่เราจะอยู่กันถาวรว่าอินามาฮิยามุฮัตตตุนมันเป็นสถานีที่พักชั่วคราวพอบ้านมันใหญ่แล้วมันมาสู่เราลำบากมันจะใหญ่ไปทั้งหมดไงในบ้านมีแอร์ทุกห้องมีโรงฉายหนังเล็กๆลูกจะดูอะไรเชิญดูในบ้านไม่ต้องไปออกนอกบ้านไปยุ่งกับเขาเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยถูกไม่ถูกด้านหนึ่งจะไม่ถูกลูกใครรักลูกไปอะไรลูกไปแต่ไปกับพ่อกับแม่สิแล้วไปในทางของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รักษาไหมคิดอะไรกันให้ยาวๆหน่อยแล้วเวลาเราตายลูกอยู่กับใครอะอยู่ตอนดุนยานี่ตัวเป็นเกลียวเนี่ยขาเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตทำงานเพื่อจะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกผมจะถามพี่น้องว่าเวลาพ่อจบชีวิตไปแล้วลูกมีหน้าที่แบกศพพ่อไปกูโบเท่านั้นใช่ไหมฮะเท่านั้นใช่ไหมแล้วก็ติดตัวพ่ออะไรผ้าห่อเราเนี่ยมันจะเอาผ้าไหมราคาเม็ดละ 2-3 พันเอาผ้าดิบอย่างเลวไปห่อให้มันสะอาดบางทีฝาโลงเอาแค่3 อันก็ลุกหลุมฝังไปก็ปิดแล้วพ่อไปแล้วไปเจอความจริงในกูโบแล้วเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราคิดเรื่องนี้กันบ้างไหมพี่น้องทำไมผมร่างกายก็ไม่ดีผมออกไปทำหน้าที่ไปขอดุอาอ์ก็รอไปทำหน้าที่ไปก็ห้องส่งผมอยู่ในห้องนอนผมเดินทางไกลถึงเวลา3:00 น.ผมก็โทรหาแฟนเปิดหอกระจายข่าวเรื่องผมจะทำจนกว่าพุทธทางราชการมาขอร้องผมเพราะกฎหมายกับหลักกุรอานมันจะแย้งกันยันกิยามัตพี่น้องจำเอาไว้แล้วถ้าเราไปตามมันอย่างเดียวว่าเอาผมยกอายะห์หนึ่งให้พี่น้องคิดลาวิตตะบาฮักกุอาวาอะฮุมลาฟาซาดติสสมาวาตุวัลอัรดุวะมัมฟีฮินถ้าเอาความจริงที่ประจักษ์แล้วที่มาจากกุรอานและหะดีษไปตามอารมณ์ของคนทั่วไปฟ้าแผ่นดินพินาศผมถูกบาลามากี่ครั้งทำมา15 ปีเนี่ยถูกมาทุกลูกแบบแต่ผมสู้อยู่ตลอดขอกับอัลลอฮ์เวลานี้นิ่งแล้วเวลานี้ได้ผลแล้วรู้ไงก็คนขายยามาคนเสพยามาที่เราเมายาเจอผมให้สลามหมดผมไม่ภูมิใจเหรอพี่น้องแต่เราไม่ทำอะไรกันเลยในบ้านยังไม่ทำเลยจะปลูกเรียกลูกละหมาดอัลลอฮ์มันกลับมาเมื่อคืนทั้ง1:00 นไปเรียกมันทำไมผมเคยดูคลิปหนึ่งที่ประเทศซาอุดีมันเรียกลูก3 ครั้งไม่ตื่นมันทำไงรู้ไหมพี่น้องเราไหว้ผมฟังมันเอาไฟไปช็อตให้เรียกละหมาดพอวิ่งกันโต๊ะบานเลยก็เรื่องอัลลอฮ์เรื่องเล็กเหรอไอ้ที่เราทำกันทุกวันนี้มันผิดขั้นตอนไอ้ที่เราพูดกันทุกวันนี้มันผิดขั้นตอนลูกกูเมียกูตังกูไหน
เพราะเราไม่ได้ดูกุรอานไงของกูหมดยาอายุฮัลลาดีนาอามานูลาตะคูนุลลอฮ์วัลรอซูลวะตะคูนูอามานาติกุมวะอันตุมตะอ์ลามูนเรียกใครอ่ะเรียกคนอีหม่านแล้วใช่ไหมอย่าโกงอัลลอฮ์อย่าโกงรอซูลใช่หรือเปล่าตะคูนูวะตะคูนูอามานาติกุมและอย่าได้ช่อโกงทุจริตอามานาของอัลลอฮ์ที่ฝากเจ้าไว้ว่าอันตุมตะละมูนในสภาพที่เจ้ารู้ตัวเราอามานาของอัลลอฮ์ไหมแล้วทำไมเรื่องสวรรค์อัลลอฮ์จึงบอกยาอายุฮัลลาดีนาอามุนกูอัมฟุสกุมจงรักษาตัวเจ้าก่อนตัวเรายังเมาหัวรานาเมาเรื่องดุนยาแล้วลูกจะเอาอะไรแบบอย่างจากเราไปอ่ะรักษาตัวของเจ้าหลังจากนั้นครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกถ้าต่างครอบครัวต่างคนทำอย่างนี้ในสังคมจะมีสิ่งชั่วเข้ามาสอดแทรกได้ไหมผมถามเรากลัวเหนื่อยเรื่องของอาคิเราะห์ทั้งที่อัลลอฮ์รอต้อนรับอยู่รอต้อนรับอยู่เนี่ยเราก็ไม่พยายามเปิดหัวใจตอบรับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องอย่าลืมนะครับดุนยาเนี่ยคุณอยากจะหลงอัลลอฮ์ก็ให้คุณอยากจะเดินอยู่บนหนทางซิรอตมุสตะกีมอัลลอฮ์ก็ช่วยและกุรอานระบุชัดฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมใช่ไหมเมื่อคนเหล่านั้นเฉอัลลอฮ์บอกแกก็หลุดไปเลยก่อนแล้วกันเพราะแกต้องการทำไมผมถามว่าอัลลอฮ์ทำไมไม่เอาแมวเอาไก่เอาวัวควายไปสวรรค์แล้วก็ลงนรกบ้างอ่ะคำตอบจากเรามีไหมก็มันไม่มีไอ้นี่แม่เลี้ยงมันมาลูกเล็กๆ เป็นตัวผู้พ่อหนุ่มมันก็ทับแม่มันอัลลอฮ์จึงสาปให้เป็นดินแต่ทำไมอัลลอฮ์เอามนุษย์ไปสวรรค์และลงนรกก็มีไอ้นี่มีปัญญาที่จะแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีอะไรฮาลาลอะไรฮารอมดุนยาโคตรเก่งอาคิเราะห์โคตรทำเป็นแกล้งลืมวัลลซีนายาฮะดูฟีนาลานาดียันนะฮุมซุบูลานาใครก็ตามที่ต่อสู้ในทางของเราเราจะชี้ทางให้กับมันอันนี้ชัดเจนนะอยากหลงเชิญอยากได้รับทางนำเชิญดังนั้นดังหลายทีแล้วนะเข้าเรื่องอาอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรรอญีมเวลามันจะเยอะไปเปล่าเจ้าของเจ้าภาพมันจะดึกไหมโทรศัพท์ผมไปไหนน่ะเวลาเท่าไหร่แล้วน่ะโอ้โหเอาสี่ทุ่มพอนะไม่จบก็ดูทีวีก็แล้วกันช่วงหกโมงเช้าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับว่ากอดกานะกุฟฟารุมักกะยะตะซาอะมูนบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่ากุฟฟาร์มักกะเนี่ยให้ลางลายถือว่ามุฮัมมัดเป็นลางลายของคนชาวมักกะฟะอิซาอะซอบะตุฮุมมุซีบะตุกอลูฮาซาบิซะบิบมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอภัยพิบัติมาประสบกับมันชาวมักกะในยุคที่นบีกำลังประกาศอิสลามมันบอกว่าเนี่ยพ่อมุฮัมมัดแท้ๆฝนแรงแพะแกะงัวหินพลัมหมดตายหมดเลยแกแท้ๆมุฮัมมัดคนในยุคนั้นยังหลงอยู่ในยุคนี้มีไหมเออน่าคิดนะได้ยินซุนนะนี่ตัวสั่นเลยจับไม่มาฟังซุนนะโอ้โหมันเหมือนกับขึ้นเครื่องบินต้องใช้ออกซิเจนพอเผลอมันโดดหนีออกไปเลยเพราะมันรับไม่ได้ไงนี่แหละคนมักกะพอเหตุการณ์เกิดวิกฤตในปีนั้นมันบอกว่าเนี่ยเหตุพ่อมุฮัมมัดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังเวลาปีนั้นฝนตกต้องตามฤดูกาล
อินพลัมออกดอกออกผลแพะแกะวัวฟาร์มแพะฟาร์มแกะอุดมสมบูรณ์ขายได้ดีอะไรได้ดีมันบอกว่าเนี่ยเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาภาษาอาหรับบอกว่าว่าอินตุซิบว่าอินตุซิบฮุมฮัสนะตุยากูลูนฮาซิฮิมินอินดิลลาว่าอินตุซิบฮุมไซยะตุนยากูลูนฮาซิฮิมินอินดิกะกุลกุลลุมมินอินดิลลาฟะมาลิฮาอุลาอินกอมิลายะกาดูนยับกะฮูนฮะดีษาพี่น้องครับความดีงามมาประสบกับชาวมักกะมันบอกว่ามาจากอัลลอฮ์เพราะความชั่วร้ายความแห้งแล้งบาลาต่างๆเกิดขึ้นที่นครมักกะมันบอกว่ามินอินดิกะมาจากเจ้าพระมุฮัมมัดกุลอัลลอฮ์ก็ใช้ให้นบีมุฮัมมัดกล่าวว่ายังไงพี่น้องกุลลุมมินอินดิลานบีมุฮัมมัดกล่าวใกล้พวกนั้นเลยนะทั้งหมดเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยฟะมาลิฮาอุลาอิลกอมิลายะกาดูนยับกะฮูนาดีซาพี่น้องครับคำดำรัสของอัลลอฮ์คำนี้อยู่ในซีรอห์นิซาอายะห์ที่78อัลลอฮ์พูดว่าฟะมาลิฮาอูลาอิลกอมิลายะกาดูนยับกะฮูนฮะดีซามันเป็นเหตุชะไหนทำไมบุคคลเหล่านั้นจึงยากที่จะเข้าใจอัลลอฮุอักบัรทำไมยากเหลือเกินที่จะเข้าใจเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรพี่น้องนะอย่าจงจำที่ผมพูดมาตอนแรกสิทำไมจึงยากที่จะเข้าใจก็แกอ่านกุรอานแล้วเอากุรอานไว้ข้างหลังเอาอารมณ์ออกหน้าใช่หรือเปล่าพี่น้องนบีถูกเสนอที่นครมักกะกี่ยังนบีถูกเสนอที่นครมักกะ3อย่างและที่นครมักกะวันนบีถูกส่งไปเป็นรอซูลมักกะมืดสนิทมีแต่เสือสิงกระทิงและทำไมมันฆ่านบีไม่ได้อะฮะเราได้คิดไหมยิวเนี่ยมันโคตรโง่นะแต่มันไม่รู้ตัวเองก็บอกมันโง่ฮะมันรู้ตัวเองไม่บอกว่ามันโง่นะพี่น้องว่ามันรู้ตัวเองไหมมันไม่รู้ทุกอย่างมันขวางเอาล้อหมดแต่ทำไมนบีบอกว่าไอ้ต้นก๊อดก๊อดเนี่ยนะวันที่มุสลิมชนะมันเนี่ยต้นไม้ทุกอย่างใครไปแอบบอกหมดเลยแต่ต้นก๊อดก๊อดเนี่ยนบีบอกว่ามันจะไม่บอกว่ายิวอยู่ข้างหลังมันเสือกเชื่อว่าเฮ้ยเอาเราตีความได้ไหมเนี่ยแล้วทำไมมึงเชื่อละเรื่องนี้จับโกหกมันได้ไหมล่ะอัลลอฮุอักบัรถ้าไม่เอากุรอานนะมึงโง่ยันกิยามัตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพี่น้องไม่เอากุรอานไม่เอาหะดีษเหมือนกับอายะห์หนึ่งที่ผมยกตลอดว่าอฟานัจลุนมุสลิมีนะกันมุจริมีนะมาละกุมไกฟะตะกุมุนอัลลอฮ์พูดในเชิงถามว่าจะให้เราทำหรือจะให้เราตอบแทนกับคนมุสลิมเนี่ยคนดีของอัลลอฮ์น่ะให้เหมือนกับอาชญากรกันนั้นหรือพวกท่านเอาอะไรมาตัดสินเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินกุรอานได้ยินหะดีษและเก็บเอามาคิดเนี่ยเข้าใจซุนนะห์เลยยังไงล่ะผมถามน่ะคนดีรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเขาเขายินดีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยินดีต่อเขาเนี่ยตายไหมคำตอบคือตายตายแล้วไปพบใครอัลลอฮ์ใช่ไหมใช่คนชั่วดื้อรั้นทำบิดอะห์ทำชิริกตายไหมตายไปพบกับใครไปพบกับอัลลอฮ์องค์เดียวกันไหมฮะอัลลอฮ์องค์เดียวกันไหมอัลลอฮ์บิดอะห์กับอัลลอฮ์ซุนนะห์เนี่ยองค์เดียวกันไหมคำตอบคือองค์เดียวแล้วทำไมยังดื้ออยู่ล่ะก็ไม่คิดไงถามว่าอบูตอเลบไม่รับอิสลามเพราะอะไรไม่เชื่อนบีเพราะอะไร
มันมีอยู่ในหนังสือผมอ่านเจอสี่โครงผมสรุปมากันแล้วกันเหตุที่อบูตอเลบไม่รับอิสลามในไดวานของอบูตอเลบมีอยู่อบูตอเลบบอกว่าลุงน่ะรู้ว่าศาสนาของมุฮัมมัดเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในดุนยานี้ถ้าไม่กลัวความอับอายที่จะเกิดขึ้นกับลูกน้องของฉันเนี่ยง่ายเหลือเกินที่จะตามหลานแล้วพี่น้องจะตีความว่าไงเนี่ยไอ้ที่ไม่เอาตามนบีนะเพราะอะไรก็อิหม่ามทุกวันนี้ที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยเงินทองมากมายอ่ะใช่ป่ะเอ้ยไปตามสุนนะมันก็หมดเกียรติก็พวกนี้หาเกียรติดุนยาทางนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับก็เอากันง่ายๆก่อนนะหลักเลยหัวข้อที่จะตีประเด็นอันนี้แตกกอลตะอาลาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมชัยฏอนน่ะห้ามด่าแต่ต้องขอต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์จัดการเข้าใจยังพอไปด่ามันมันใหญ่อย่างกับบ้านถ้าจะขอจากอัลเลาะห์ล่ะก็อัลเลาะห์เป็นเจ้าของก็ไม่ใช่หรอก็เหมือนพี่น้องไปบ้านผมบ้านผมเลี้ยงเสือ5ตัวฮะอาจารย์มุลาตีไปพี่บ้านผมอ้อถือว่ารู้จักอาจารย์อับดินไม่ต้องเรียกเจ้าของอ่ะเปิดประตูเข้าไปเลยเสือกัดตายหมดมั้ยพ่อบอกอับดินมาดูหน่อยเสือ5ตัวมันจะเล่นงานผมเสือมันก็วิ่งเข้าใต้ถุนแต่ทุกวันนี้เราจะไปเล่นกับชัยฏอนตรงๆเอามันไหวมั้ยเล่นกับมันไหวมั้ยชัยฏอนน่ะผมถามหน่อยนู่นเจ้าของก็อยู่บนอารัชนู่นอย่าไปเสือกเล่นกับชัยฏอนตรงๆทําไมไม่ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วพญานะร่วงมาหมดแล้วก็อาจารย์สันเล่าให้ฟังนะจะหักหน้าไซตอนเที่ยวบาทุกคืนเลยเที่ยวบาไปเที่ยวบามาทำดินามันเฉยเลยไซตอนดัดหลังเท่าไหร่อย่าครับคูลิกอนอินซานุดออีฟามนุษย์ถูกสร้างมาอ่อนแออย่าท้าทายกับความชั่วขอร้องนี่คือกฎเก่งแค่ไหนก็ช่างวันพลาดมันมีอารมณ์มันคู่กับเราไม่ใช่เหรอไซตอนด้วยแล้วชัยฏอนมันหลอกคนนะมันโหพี่น้องเอ้ยอย่างนี้ไม่ฟังแล้วผมไม่ได้เอา5ประการที่ชีอะห์วางแผนไว้ไม่ได้มาอ่านให้ฟังเดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสมาจะมาอ่านให้ฟังพออ่านให้ฟังว่าไงรู้มั้ยโอ้โหอย่างนี้ใครไม่เอาก็มารกอาจารย์พอไปทีเฮ้ยมึงเป็นชีอะห์ไปแล้วเนี่ยนี่ไงแกงแกงเหลือเกินมันพูดออกมาน่ะมันไม่รู้ตัวเลยว่ามันด่าอัลเลาะห์ด่ารอซูลผมเนี่ยตอนนั้นเป็นซูอาเป็นเสียแก่งมะเหล็กเลยไอ้ควายเอ้ยพี่น้องแก่งมะเหล็กแล้วมึงจะเป็นเสียได้ยังไงจริงหรือเปล่าพูดความจริงกันพี่น้องอย่าบอกว่าผมแรงนี่ผมป่วยนะทำไมป่วยราคาทะลุเรื่องนี้พอพูดแล้วลมขึ้นอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الله บอกว่าภัยบาลาที่มาประสบกับพวกเจ้าในพื้นแผ่นดินนี้ในตัวของเจ้านั้นที่มันประสบกับพวกเจ้านะอิลลาฟีกิตาบิมมิงกอบลูได้มีบันทึกไว้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแล้วยอมรับไหมอันเนี้ยยอมรับนะหนึ่งละยอมรับซาลิกาลัลลอฮินยาซิดเรื่องเหล่านี้นะที่อัลลอฮ์มันโคตรง่ายทำไมล่ะเวลาโดนบาลาไล่นึกถึงอันกุรอานอายะนี้จะไม่นึกถึงยังไงเลยปีนึงไม่ได้เคยอ่านเลยฮะติไกลาตาซูอาลามาฟาตากุมเพื่อเจ้าจะได้ไม่สิ้นหวังไอ้สิ่งที่มันหลุดลอยจากท่านไปที่ให้คิดวะลาตัฟรอฮูบิมาอาตากุมุลลอฮ์และเจ้าก็จะไม่ดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์นำมาให้กับเจ้าวัลลอฮุลายูฮิบบุกุลลุมุกตาลิมฟะคูรอัลลอฮ์นั้นไม่ชอบกลุ่มชนที่เย่อหยิ่งจองหองและก็โอหัง
ถ้าโดนบาลาแล้วก็นึกถึงอายะเนี่ยรอพี่น้องวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลเข้าฟีวัดยัววะนักซิมมินัลอัมวานวัลอัมพุธิวัลสมารอดวะบัตซิริซอบิรีนอัลลอฮ์บอกแน่นอนเหลือเกินเราจะสอบพวกเจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งฉะนั้นผมบอกตั้งแต่ทีแรกเวลามันโดนบาลาในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอะไรก็ตามเตือนเขาบอกเขาด้วยกุรอานแน่นอนอัลลอฮ์จะสอบเจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือความกลัวความหิวทรัพย์สมบัติร่อยรอความยากจนและความตายวัสมาราตและก็พืชพันธุ์ธัญญาหารจบด้วยคำว่าวาบัสซิริซอบิรินจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนพี่น้องทั้งหลายครับผมถามนะถ้าพี่น้องไม่ตอบผมตอบเองผมถามว่าในขณะที่อัลลอฮ์ได้สร้างเรามาเป็นมีชีวิตในดุนยานี้หนึ่งอัลลอฮ์ต้องการที่ไรเราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ต้องการให้เราเข้าสวรรค์ของพระองค์อันนี้ถูกไหมถูกแล้วจำให้ดีด้วยนะอย่าลืมด้วยเมื่อถูกแล้วเนี่ย เวลาอัลลอฮ์ให้เราได้ประสบกับบาลอเนี่ยท่านจะทำยังไงตอบสิเอ้าตอบสิเมื่อเรายอมรับว่าเมื่ออัลลอฮ์สร้างมาแล้วหนึ่งอัลลอฮ์ต้องการให้เราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และต้องการให้เราเข้าสวรรค์และในเมื่อเราโดนบาลาเราจะตำหนิอัลลอฮ์หรือขอบคุณอัลลอฮ์หรือกล่าวเตาบัตอิสติกฟัรถ้าไม่คิดก็ฟังคืนนี้ไม่ได้ประโยชน์เลยเมื่อประเด็นสำคัญอัลลอฮ์ต้องการให้เราเข้าสวรรค์จะทดสอบเราเนี่ยปีนี้ทุกปีเคยได้กำไร5ล้านปีนี้มันได้ล้านเดียวท่านจะว่ากับอัลลอฮ์ยังไงตอบสิครับคุณไม่มีสิทธิ์จะในอัลลอฮ์เลยเพราะอะไรก็พบอารมณ์คนคุกอ่ะเราก็พยายามขุดหลุมพรางให้คนคุกฟังให้เปิดและใครไปอบรมคนคุกนะผมจะบอกเคล็ดลับให้ใครจะไปอบรมคนในคุกถามผมก่อนอย่าไปพูดเรื่องละหมาดนะถือศีลอดนะตะกาต้องจ่ายมานั่งข่าวคำรับขอขอแล้วคุยไงถามผมกับรุ่นหลังนี่ต้องถามผมไม่ใช่ผมจะกลับรถหรอกผมอบรมคนคุกมาตั้งแต่คุกบางขวางคุกประหารคุกนนทบุรีคุกที่มินบุรีเนี่ยเวลานี้ก็โคราชทุกวันพระหัสสุดท้ายกับอาจารย์สุกตไปที่แรกบอกเขาเลยเนี่ยที่นั่งกัน60ชีวิตเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆมันมึนเว้ยมึนอะไรวะอาจารย์มาขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเราติดคุกคิดถึงลูกเอ้าเพื่อนคุณเมื่อวันซืนผมได้ยินข่าวถูกยิงตายนอกคุกอ่ะที่ขายยามาด้วยกันน่ะแล้วนี่อัลลอฮ์คัดให้แกอยู่ในคุกแกยังไม่ได้คิดเลยผมก็คุยไปอย่าคุยห่างครอบครัวนะคนในคุกอย่าคุยห่างครอบครัวอย่าคุยห่างลูกห่างเมียมันคุยเรื่องนี้อย่างเดียวคุยไปผมก็ถามว่าใครติดคุก3ปีแล้วยกมือขึ้นโอ้60คนยกเกือบหมดเขาเดี๋ยวก็ติดหลายปีผมก็ถามว่าติดคุก3ปีท่องยุสอัมมาจำหมดยังคอตกเลยทีนี้เขายังไม่รู้ไงว่าอัลลอฮ์คัดให้ใครมาอยู่ในคุกกันทำไมก็ใช่หรือเปล่าล่ะความมุ่งหมายของอัลลอฮ์ต้องการให้เราเข้าสวรรค์จะเกิดอะไรกับเราก็ตามไม่มีสิทธิ์ที่จะตำหนิอัลลอฮ์จำเอาไว้พี่น้องและต้องตามอายะห์เหล่านี้ให้ได้อัลฮะดีษซูเราะห์ที่22ถึง23พูดถึงเรื่องนี้อะไรก็ตามที่ประสบกับเจ้าอัลลอฮ์ได้บันทึกไว้ก่อนแล้วคนบางคนอยู่นอกคุกเป็นอิหม่ามให้แม่ให้
ภรรยาไม่ได้อ่านฟาติฮาลงไม่เป็นดุอาสักต้นก็ไม่ได้แต่เวลาติดคุกถามตะกุรอานถามตะหะดีษถามอาจารย์สุกศิคนจะไปทีนี่เป็น20 30เล่มผ่านกันกระจายออกจากคุกมาเล่นเป็นอิหม่ามแม่กับแม่ได้ลูกได้ใช่หรือเปล่าอันนี้บาลาเป็นเนี่ยมามั้ยบาลาคืออัลเลาะห์รักมั้ยถ้าไม่รักกูจะเตือนมึงทําไมอ่ะก็ปล่อยให้มึงชั่วเรื่อยไปจนตายก็แล้วกันพี่น้องอย่าต้องคิดให้ดีนะที่ผมพูดแต่ละเรื่องถ้าไม่เข้าใจศาสนาพี่น้องเจ๊งเจ๊งตั้งแต่ดุนยานี่เลยทำไมอ่ะอินนัลลอฮะยูติดดุนยาลิมายูฮิบวะมัลลายูฮิบอัลลอฮ์จะให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับและเราไม่เข้าใจศาสนาล่ะไอ้คนข้างบ้านซุบฮ์มันก็ไม่ละหมาดละหมาดบางที7วันได้วันศุกร์มันขายของกำไรวันละ 2-3,000 เราได้500เฮ้ยกูอย่าละหมาดมันบ้างเลยวะพี่น้องว่าคิดได้ไหมคนพวกนี้ฮะได้ก็มันไม่รู้ศาสนานะไอ้คนนี้ไม่ละหมาดกูก็ไม่ละหมาดบ้างและไอ้อย่างที่ได้วันละ 3,000 หมดกับเรื่องไหนหมดกับเรื่องร้ายซาร่าแทงหวยอะไรต่อมีอะไรเล่นไก่บ้างเล่นนกขาวบ้างเล่นแก่แจ้หูขาวบ้างฮะเรื่องใหญ่ไหมการศึกษาเนี่ยพี่น้องคุยกันก่อนเรื่องการศึกษาในเรื่องใหญ่ไหมฉะนั้นต้องให้เข้าใจหัวข้อหัวนี้ให้ได้คือการถูกทดสอบคือคำตอบว่าถูกรักจากอัลลอฮ์และดูอัลลอฮ์ให้ฟะลัมมานะซูมาซุกกิรูบิฮิฟะตานาอะลัยฮิอะบวาบะกุลละชัยอ์นฮัตตาฟะริฮูบิมาอูตูอะคัสนาฮุมบักตะตัมฟะอิซาฮุมมุบลิซูนโอ้โหพี่น้องครับถ้าอ่านกุรอานยิ่งอ่านยิ่งมันก็ดูสิในอัลกุรอานอาจารย์ละตีฟยืนยันอยู่ตรงนี้อัลลอฮ์บอกถ้าเราเอาสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นปากกาใช่ไหมและเอามหาสมุทรไม่ได้เอาทะเลเอามหาสมุทรเป็นหมึกอธิบายอัลกุรอานของอัลลอฮ์น้ำในมหาสมุทรเหือดแห้งกว่าและทุกวันนี้เราอ่านยังไงเราอ่านแล้วเราติดตองไหมเราอ่านแล้วคุยเคยให้ลูกฟังในอายานี้เรื่องของบันิอิสราเอลพวกยิวพวกกิดมันสวนอัลลอฮ์ยังไงมันบอกอัลลอฮ์ยังไงก็อ่านจบไปแล้วลูกฉันอ่านกุรอานปีนึงจบ 2-3 เที่ยวแต่ไม่รู้ความหมายเลยคุณวัลลอฮุฮัดก็ไม่รู้ผมเน้นเรื่องนี้ครับพี่น้องไม่งั้นคุยกันไม่เปลืองหรอกผมอยากใจหาทีเดียวแล้วเลิกไปเลยคุยกันให้เปลืองถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงคืออ่านกุรอานอย่างเดียวและไม่ดูความหมายที่เขาอธิบายไว้เราเจ๊งพี่น้องต่อมาอีกอันเดียวผมเลิกละเอ้าเรียกไม่ได้แปลนี่ฟะลัมมานาซูมารุกมาซุกิรูบิฮีเมื่อพวกเขาเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่อัลลอฮ์เตือนเอ้ยขาหักแล้วนะมึงนะเฮ้ยหลานที่มึงรักถูกชนบนถนนต้องพั่วแซะเลยรถพระทับแบนเลยกูเตือนมึงแล้วนะลืมไม่สนอัลลอฮ์ก็เลยบอกฟาลัมมานาซูมาซุกิรูบิฮิฟาตานาอะไลฮิอะบวาบะกุลละซัยอ์นเมื่อคนเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่เขาถูกเตือนฟาตานาอะไลฮิอะบวาบะกุลละซัยอ์นโอ้โหพี่น้องครับชายเฟียรุ่นมาดีอัลลอฮ์เปิดเลยในดุนยานี่ให้ทุกอย่างเลยรวยเงินทองมากมายสุขภาพดีบ้านราคา10ล้านฮัตตาฟาริฮูบีมาอูตูจนกระทั่งมันดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มันนึกว่าอัลลอฮ์รักพอดีใจเพลินๆอะคอสนาฮุมบักตะตันไฟลาฮุมมุบลิซูนเราก็เอามันอย่างกระทันหันทันใดนั้นมันสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นอายะนี้หรือหลายอายะที่อธิบายมาเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นท่านนั้นเลยต้องศึกษาและก็จะต้องเรียนรู้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายถ้าไม่ศึกษาไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เจ้ายุ่งยันกูโบ
จ้ายุ่งยันกุโบสถ์อีก2นาทีเพื่อจะได้ประกบกับอายะที่ผมได้กล่าวอัลหะดีษนี้อันนี้เป็นคำพูดของท่านรอซูลวะอับดุลมายารอซูอะลัยฮิลมุมินบาดันอีมานวันยากีนฟังให้ดีนะที่ประเสริฐยิ่งสิ่งที่คนมุมินจะต้องละโมบหลังจากอีมานแล้วและมีความยากีนมั่นใจกับอัลเลาะห์อย่างเต็มร้อยแสดงว่าอีมานอย่างเดียวพอไหมจะเข้าสวรรค์พอไหมครับไม่พอเพราะอิบลีสมันก็อีมานยังไงครับหลังจากอีมานแล้วแล้วก็มีความยากีนมีความมั่นใจกับรออย่างเต็มร้อยแล้วเนี่ยนะให้ละโมบอย่างเดียวละโมบอะไรริซกีเหรอเปล่าริซกีบันทึกไว้แล้วนะบันทึกไว้แล้วละโมบอะไรอัยยารซุกะฮุลลอฮุลอาฟิยะตฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์การที่เขาจะต้องขอริซกีจากอัลเลาะห์ให้เขาปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าไม่ให้โดนเหมือนโรฮิงญาไม่ให้โดนเหมือนลิเบียไม่ให้โดนเหมือนซีเรียเอ๊น่าจะริซกีนะหลังจากยากินแล้วนี้น่าจะริซกีพี่น้องผมถามว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจกันดีแล้วใช่ไหมอยู่บนทางนำทุกคนใช่ไหมผมถามหน่อยและทำไมต้องอ่านอีดินัสซิรอตอนมุสตากีมกันอยู่ล่ะทุกวันนี้ฮะตอบได้ไหมก็อยู่บนทางนำแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมต้องอ่านอีดินัสซิรอตอนมุสตากีมกันอยู่ทุกวันล่ะวันละห้าวักตูไม่รู้กี่ครั้งตะกี่ครั้งแสดงว่าการหาริซกีรองจากการขอทางนำจากอัลลอฮ์เพราะริซกีให้ทั้งคนชั่วให้ทั้งคนเลวให้ทั้งคนด่าอัลลอฮ์ให้ทั้งคนสวนทางรอซูลแต่วะลายุติดดีนอิลลาไมยุฮิบอัลลอฮ์จะไม่ให้ศาสนานอกจากคนที่อัลลอฮ์รักแสดงว่าทุกวันนี้เราอยู่ในอิสลามหรือยังอยู่แล้วและเคยศึกษาไหมอิสลามสอนอะไรห้ามอะไรนี่คือคำถามพี่น้องผมหายค่าแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นหะดีษของท่านนบีไอยูฮันนัสศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอบรรดามนุษย์มนุษย์ทั้งหลายทั้งโลกเลยนาดีมนุษย์ทั้งโลกจงขอให้เราปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ฟะอินนะอะฮะดันลัมยุติบะดันยะกีนคอยรอมมินัลอาฟิยะห์พอแท้จริงคนคนหนึ่งนั้นจะไม่ถูกให้หลังจากยากีนนี้หลังจากมีความมั่นใจแล้วเนี่ยจะดีไปกว่าขอให้ปลอดภัยในโลกนี้และก็โลกหน้าหะดีษของท่านนบีอีกต้นหนึ่งอุมมุฮบีบะนบีได้ยินอุมมุฮบีบะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมมะมัตติซาวญีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้ผัวคือนบีอุมมุฮะบีบะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ความสุขกับฉันและก็สามีของฉันคือรอซูลอันนี้ข้อคิดอย่างใหญ่หลวงที่มันจะสยบหัวข้อวันนี้ได้สยบคือยอมครับว่าชัดเจนว่าบีอาบีอาบีซุบยานและพ่อของฉันด้วยให้ปลอดให้ได้รับกับความผาสุกในดุนยาวะบีอาคีมูอาวิยะและพี่น้องของฉันชื่อมูอาวิยะพี่น้องครับฟะกอละละฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใดนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อะไรครับกล่าวว่าอินนากีโอภรรยาที่รักผมแปลอย่างนั้นแล้วกันซาอันติลลาฮะลิอายาเลนมัดรูบาตินเธอขอกับอัลลอฮ์เนี่ยนะขอเรื่องอายันที่ได้ตีตาไว้เรียบร้อยแล้วจะตายวันไหนเวลาใดนะว่าอาซาเรนเมาตูอะว่าอัลซาเกนมักซูมะเรื่องริซกีเรื่องอายันเป๊ะไว้หมดเลยที่เธอขอเนี่ยนบีตำหนิภรรยาลาจูอัดยิล
ไซอันมินฮากอบละฮัลลิฮีมันจะไม่มาก่อนเวลาวะลาอยู่อักคิรมินฮาไซอันบาดาฮัลลีจะไม่มาหลังเวลาที่ขอริสกีเนี่ยจะไม่มาก่อนเวลาจะไม่มาหลังเวลาผมเปรียบเทียบเหมือนกับคนเป็นมะมุมละหมาดถามว่าคนเป็นมะมุมละหมาดให้สลามก่อนอิหม่ามได้ไหมบังเหมือนกับริสกีมันจะมาตรงเวลาเป๊ะเลยฉะนั้นบางคนขอเป็นปีนบียะกูบขอเท่าไหร่บางคนไปเจอเจ็บ20ปีตัวเนี่ยสูงกว่ากระดานสัก2นิ้วเดี๋ยวบางเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเราดูน่ะมันน่าจะตายใช่มั้ยบางคนดันไปอ่านยาซีนให้อัลเลาะห์เอาไปเร็วๆว่ามันทรมานบ้าหรือไงคนนี้มันแปลกๆนะทำไมฟังซุนนะห์ไม่ฟังกิตาบุลลอฮ์มันมีอะไรแปลกๆฉะนั้นนบีบอกว่าเราซะอันตัลลอฮะอายูอาฟีกะมินอาซาบฟินนาร์วะอาซาบฟิลกอบรีละกานะคอยรัลลากีโออุมมุฮบีบะถ้าเธอขอต่ออัลลอฮ์ให้เธอปลอดภัยจากอาซาบกุโบตและก็อาซาบในขุมนรกมันก็เป็นความดีสำหรับเธอเพราะอุมมุฮบีบะยังขอดูอาผิดและเราล่ะแต่ว่าขอร้องว่าเมื่อเราผิดแล้วก็อย่าดันทุรังก็เวลามันมาแล้ว2ชั่วโมงนะครับผมก็คงถ้ามีอะไรเหลือนะครับก็เป็นเรื่องเก่าแล้วกันถ้าจะมาก็แต่บอกเนิ่นๆหน่อยนะครับนะครับคิวมาลงใต้อยู่หลายวันเหมือนกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็มาช่วยๆกันนะครับเพราะว่าที่ผมเองเนี่ยผมจัด6ครั้งที่บ้านผมเดือนละ4ครั้งค่าอาหารด้วยทั้งค่าไฟด้วยก็ตกค่าใช้จ่ายเดือนละ10,000แล้วก็มารับผิดชอบที่เบนชโดเขาปิดไป8ปีทะเลาะกันผมก็มาเปิดเนี่ยวันศุกร์จะถึงเนี่ยครั้งที่2ผมกับอาจารย์สุโกตพูดถึงเรื่องสุรูดของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะนั้นคนเราเนี่ยถ้ารู้จักกฎเกณฑ์ของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับทุกอย่างมันจะเคลียร์ลงตัวหมดเลยฉะนั้นท่านอับดุลรอมานสุดิษขอฝากพี่น้องอีกนิดหนึ่งท่านบอกว่าอะกีดะห์ของท่านจะไม่ถูกรับเตาฮีดของท่านจะไม่ถูกรับอีหม่านของท่านจะไม่ถูกรับการปฏิบัติสิ่งที่ดีจะไม่ถูกรับจากอัลลอฮ์ถ้าท่านไม่ปฏิบัติอามันตามรอซูลถ้าอย่างนี้เจ๊งเลยนะพวกบิดอะห์เจ๊งเลยก็ทำไมอ่ะกุลมุฮัมมัดกล่าวนะอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามมุฮัมมัดและอัลลอฮ์จะไปรักเจ้าอันนี้ชัดเจนไหมครับฉะนั้นถ้าเป็นพี่น้องบิดอะห์ขอโทษด้วยนะครับให้เข้าใจซุนนะเสียตั้งแต่วันนี้เลยไม่มีเวลาที่จะผัดวันกับผัดวันประกันพุ่งกับพี่น้องกับพรรคพวกกับองค์กรจะเป็นใครก็ตามพี่น้องครับจะมีศักดิ์ศรีในดุนยาสูงส่งแค่ไหนก็ช่างแต่เรื่องศาสนาอยู่ที่รอซูลและเหล่าคุลฟาอิรอชิดีนและบรรดาซอฮาบะและซะลาฟุลอุมมะห์อะกูลุกอลิฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์